เจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตจะมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้นะฮะส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัครปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมคดีอยู่ทางบ้านญาติโยมก็คงมีความสุขไปตามอัตภาพที่คนได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้ฟังครูบาอาจารย์เทศทุกวันหลวงพ่อสนองพ่อสังวานก็ดีครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ได้เทศออกอากาศก็ดีนี่แหละญาติโยมก็ได้รับที่บอกว่าอาหารใจที่อาหารกายก็ทานข้าวน้ำอาหารใจก็ธรรมะโอสถที่บอกธรรมะโอสถขนานเอกที่เราได้ทำกันทุกวันนี่แหละที่บางคนทุกข์ใจมากนะไม่รู้จะไปทางไหนก็กลับมาภาวนามาวัดสังฆทานนี่แหละที่ว่าดับทุกข์ทางใจถึงแม้ว่าจะทุกข์ก็ยังคลายทุกข์ค่อยๆคลายก็ยังดีกว่าที่ร้อนทั้งวันทั้งคืนอะไรต่ออะไรบางคนใจจะมีแต่ความทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมมารู้จักเรื่องสติปัฏฐาน4ก็ดีกินนอนนั่งยืนเดินได้อยู่กับรูปกายของเรานี่ท่านบอกว่าเราสงบกายสงบใจของเราที่ใจเรามีความสุขก็เพราะอย่างนี้ญาติโยมเพื่อจะได้นั่นเนาะพอมีครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากค้างไว้จากเมื่อวานนะฮะมาจากสมุทรสาครคุณพิมพาถามว่ามีบางคนบอกว่ามีร่างทรงเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่เทพโลกอุดรนะฮะจริงหรือคะเป็นไปได้หรือพวกนี้มันเรื่องพูดยากใช่ไหมทีนี้ก็เราก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนั่นมันเป็นเรื่องของเขาเชื่อแต่โยมมาทั้งเรื่องพระรัตนตรัยก็ดีแล้วนะบางคนเนี่ยไปฟังแล้วก็ไปรับมาเยอะก็ทำให้ทุกข์ใจนะมันเป็นเรื่องกรรมของเขาเรามาทางนี้เราจะได้ไปเรื่องสวรรค์นิพพานไปเหมือนหลวงปู่จรัญนั่นแหละที่สิงห์บุรีใช่ไหมท่านก็ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรทีนี้ตอนหลังท่านเข้าสมาธิได้ท่านก็เข้าใจแล้วท่านก็บวชไม่ศึกกันนะท่านก็รู้ว่าโอ้บุญบาปมีจริงๆนั่นแหละท่านก็มาทางพระรัตนตรัยมาทางพระพุทธองค์ก็ดีละนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะเชื่อนั่นแหละมันเป็นเรื่องลี้ลับนะพูดไม่ได้พูดเดี๋ยวก็จะหาว่าเราก็งมงายเข้าไปด้วยอีกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น
นั่นแหละนะโยมเนาะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เชื่อใครเชื่อมันเหมือนกันนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะไปห้ามเขาก็ไม่ได้ไปด่าเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาโกรธเขาไปตกนรกอีกนั่นเห็นไหมเขาก็ไปตกนรกเขาก็ไม่ทําบุญอีกนะก็ไปกันใหญ่ก็น่าสงสารเขาอีกพวกเนี้ยเนาะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องกรรม นะไกลเรื่องอาจกินตายอาจจะมีจริงก็พูดไม่ได้เราพิสูจน์ก็ไม่ได้ใช่นะฮะอาจมีแต่เราพิสูจน์เขาไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อมกันครับแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราเอาทางพระรัตนตรัยเนี่ยสูงสุดศีลสมาธินี่เนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครทำได้มันจะเกิดปัญญา ไปถึงเรื่องนิพพานมันจะได้เดินทางตรงกันทันทีพวกเราก็ไปสายทางอ้อมกันไปเรื่อยอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราก็นับถือเทพพรหมทั้งหลายเนี่ยปู่ย่าตายายเราก็ไปเป็นอย่างนี้แหละบางคนถือศีลก็บางคนก็ไปพักบนสวรรค์ก็ดีแล้วแต่เรานึกถึงว่าปู่ย่าตายายเราไปดีนั่นนะคนไหนเข้าวัดถือศีลเนี่ยถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็เนาะมันก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่หมดไงเรื่องพวกเนี้ยเนาะมันต้องก็สมัยพุทธกาลมาละเนปาลก็มีอินเดียก็เยอะพวกนี้นะทีนี้โอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่ไม่รู้จะกี่พันกี่กี่คนเลยท่านนี้แก่ที่อินเดียนะนั่นนะเพราะฉะนั้นแหละเราเอาพระรัตนตรัยไงพุทธเจ้าที่มาเกิดเนี่ยเหมือนเอามาดับร้อนผ่อนเย็นใครเชื่อก็ดับร้อนนั่นแหละไปถึงนิพพานอย่างนี้แหละคุณโยมจะให้อาตมาพูดคนเดียวนะไม่งั้นถ้าใครไม่พูดมา อาตมาก็พูดไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมมนุษย์ก็ญาติโยมที่มีโอกาสก็โทรเข้ามานะฮะที่02-4961-63โทรเข้ามาทางรายการแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมผู้ที่สนใจในการปฏิบัตินะฮะก็นิมนต์หลวงพ่อกราบเรียนหลวงพ่ออุตหลวงพ่อปัญจรัญให้แสดงเกตธรรมะเด็กเล็กน้อยครับคือตอนนี้ตามก็ยังว่างอยู่นะโยมนะ การที่เราเข้ามาถามปัญหาทางวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยที่เราปีติดนะเราก็เกรงใจไม่กล้าเขาจะว่าแล้วโอ้แค่นี้ก็ไม่รู้นะกลัวเขาว่าเราโง่ไม่โง่หรอกนะคนถามในคนฉลาดอยู่นะถ้ามันติดคาอยู่ภายในเนี่ยเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะที่ทำตัวยังไงเราจะรู้ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอย่างไรเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไอ้นั่นเนี่ยกระโหลกหรือว่าอม เรียกว่าเราไม่รู้แล้วเราไม่ถามผู้รู้เขานะจะเน้นใครถามมาเนี่ยมันสงสัยอะไรก็ถามมาเถอะนะมันจะได้คล่องคนอื่นที่จะถามข้อนี้เขาก็ได้ยินได้ฟังเขาก็ทีก็ไม่ถามก็ฟังดูเออเราจะถามพอดีคนก็ถามไปแล้วจะไม่หลงตรงนั้นเขาก็จะนั่นดีพอดีสายเข้ามาพอดีครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากนครราชสีมาฮะโยมเนาอาจารย์ตุกโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อค่ะลูกอยากรู้ว่าเขาไปปฏิบัติแบบกินเจอ่ะจะนั่นเหมือนแบบปฏิบัติธรรมทางหลวงพ่อไหมคะไม่รู้จะพูดจะกินเจเขาไปกินเจอ่ะอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมมันอย่างนี้แหละกินเจแต่กินเจแล้วเราไม่ไปว่าใครนั่นแหละมันถึงจะกินถูกเหมือนอย่างก็ ที่วัดของเราเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มีกินเจกับไม่เจเนี่ยทีนี้ก็ทำไปทำมาก็หลวงพ่อก็เลยไม่อยากส่งเสริมเลยเพราะว่ามันไปเถียงกันมันไปคิดว่าเออกินเจเนี่ยดีเพราะกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารอะไรต่ออะไรทีนี้ครูบาอาจารย์นั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันตายแล้วเราไม่ได้สั่งเขา เราไม่ได้ซื้อว่าเออเนี่ยเจ้าจงไปซื้อ
มานะอะไรตาอะไรเนี่ยที่มันยังไม่ตายนะมันตายไปแล้วมันไม่บาปทีนี้กินเจเนี่ยที่บอกว่ากินเจเนี่ยเขาก็ต้องกินสามเวลาเลยเพราะมันหิวอ่ะเจเนี่ยมันหิวเร็วใช่พี่สาวเขาบอกว่าเขากินตลอดชีวิตที่นี่เขาบอกว่าหนูปฏิบัติธรรมทางหลวงพ่อหลวงพ่อสนองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางคนต่างชอบว่าอย่างนี้ใช่ใช่หนูชอบทางวัดหลวงพ่อสนองเขาฟังทุกวันทีนี้มันดีที่ว่าแต่เราเคยไปเที่ยวไหว้พระนะเขาก็แปลกใจพระเราทำไมไม่ไปลงไปฉันอะไรแต่เขาเดี๋ยวลงไปก็กินลงไปก็กินอ๋อเขาพวกกินเจนี่เขาหิวเร็วนะโยมกินมันทั้งวันนะก็เลยมันก็ไม่เป็นศีลเหมือนพุทธเจ้า น้อยยอมเนาะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาจะคุยว่าเจดีกว่าเนี่ยค่ะเจดีกว่าใช่เขาก็นึกว่าอย่างนั้นทีเนี้ยจิตเนี่ยมันไม่มีรูปมันเนี่ยท่านบอกว่าทําไมอ่ะเหล้ามันไม่มีมันไม่เป็นเนื้ออะไรทั้งนั้นมันไม่เป็นผักมันไม่เป็นอะไรแต่คนเราก็ไปติดมันนั่นแหละท่านบอกว่ามันติดกินติดรส นั่นแหละเออมันไม่เป็นไรนั่นแหละหลวงพ่อหลวงพ่อมาเป็นปีกว่าแล้วหนูไม่เคยได้ยินหลวงพ่อเลือกอะไรเครื่องเจอะไรเลยทีนี้มีพี่คนหนึ่งก็จะไปเจไปนู่นไปนี่ไปวัดนู่นไปวัดนี่อาตมาก็เคยกินเจนะแต่ห้ามไปเจไปขอก่อนนั้นเราเป็นพระเนี่ยวันนี้ผมกินเจผมต้องกินเจนะอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็ต้องกินเจอทีนะ เจอขนมก็ต้องกินข้าวกับขนมนั่นนะมันไม่ได้กินกับเขาแต่ปฏิบัติตามหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรอ่ะนี่กินเจคารวาสเนี่ยกินเจเนี่ยที่หลวงพ่ออยากให้กินเจเนี่ยเพราะว่าคนทำหมีเนี่ยเขาชอบฆ่าสัตว์เนี่ยหลวงพ่อไปอยู่ทำหมีใหม่ๆก็อยากให้คนกินเจทีนี้ก็พวกผู้จ้า ไอ้กินเจกับปฏิบัติทางหลวงพ่อเนี่ยอันไหนได้บุญมากกว่าคะโอ้ภาวนาไปนิพพานได้เนี่ยได้บุญมากอะพุทโธพุทโธที่ว่าให้พ้นทุกข์นี่แหละใช่ให้พ้นให้คนพ้นทุกข์เจเนี่ยดีที่ว่าเราเป็นคารวาสเนี่ยเราจะไปทําอะไรกินก็ได้กินไอ้ถั่วกินมันอะไรก็ได้ใช่ไหมพระเนี่ยพระเนี่ยไปขอเขาไม่ได้นะ โยมอาตมากินเจนะทีนี้หลวงพ่อท่านห้ามไปขอใครเราก็เคยทานเจมาเป็นวันสาวันสานั่นน่ะนี่หนูก็ฟังทุกวันนะคะวัดหลวงสันตะทานวันที่มีโควิดหนูจะเอาน้ําไปประมาณสักร้อยแก้วอะไปทําทานค่ะดีไปสร้างทาน อยากทำบุญแต่ว่าสันตะทานอยากเห็นหลวงพ่ออยากเห็นจ้าไปสร้างกุศลแต่โอกาสนี้จะได้ไปแหละหลวงพ่อเนี่ยร้อนๆเนี่ยดีไอ้เช้าเช้ากล้วยก็ดีใช่ไหมน้ำเช้ากล้วยก็ดีอะไรต่ออะไรที่ว่าเนี่ยมาเลี้ยงคนถือศีลกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมอะไรน้ำโตเขียวใช่ไหมคนจีนเนี่ยเจี๋ยเลี้ยงเนี่ยคนจีนบอกว่า มันเย็นนะเจี๋ยเลี้ยงอะไรหลวงพ่อหนูก็มีปัญหาอยู่นั่นแหละแต่แฟนกินแต่เล่าหรือจะทำไงพยายามสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้ยังไงก็ไม่ยอมเลิกเลยอธิษฐานนะอธิษฐานนะแม่โพธิ์ศพแกมากินข้าวก็ขอให้สามีเนี่ยกินเหล้าขอให้เหล้าจืดให้แกเบื่อบอกแม่บุญเรือนบอกพระอรหันต์บอกว่าพุทธเจ้านะอธิษฐานทุกวันนะ ว่าองค์ไหนใช่เออนั่นแหละขอให้เล่าจืดนะเมื่อคนเคยจะทะเลาะกันทุกวันอ่ะตอนนั้นบอกคนนั้นเขาอธิษฐานแม่บุญเรือนเออแม่เขากลับมาภาวนาแล้วเขาเลิกกินเหล้าแล้วเขาเล่าให้ฟังใช่ใช่นึกถึงพระละขอบคุณมากค่ะสาธุนี่แหละเราไปเที่ยวไหว้พระเนี่ยพอดี ไปที่อะไรอ่ะศาสนาธรรมบ้านหนองโลกอ่ะแล้วนี่ก็ทีนี้เขาไปเที่ยวไหว้พระกับพวกเราพวกเกาหลีเห
เดี๋ยวเขาก็ลงไปกินเขาก็ชวนพวกเราไปฉันข้าวนะทีนี้เราบอกพระฉันข้าวหนเดียว ทีนี้เขาฉันทั้งคืนเนี่ยนั่นแหละใช่เราก็อ๋อเขาคล้ายๆว่ามันหิวเร็วเขาฉันเจเนี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าพระเกาหลีเลยต้องขุดดินปลูกเองอะไรต่ออะไรขวาจีนสมัยโบราณเพราะว่าฉันเจไงนั่นแหละสมัยก่อนเขาบอกอย่างนั้นครับ ก็ดีนะที่บอกว่าหลวงพ่อสนองว่าหลวงพ่อนองท่านฉันเจท่านเป็นฤทธิดวงแต่ท่านก็ไม่ว่าใครท่านลูกวัดก็ฉันธรรมดาแต่ท่านก็ภาวนาของท่านนั่นแหละท่านบอกว่าท่านเป็นฤทธิดวงอาหารพวกขาวๆเนี่ยพวกต้องเว้นนะครับใช่มันจะไม่ชอบเลยนั่นแหละพระหมอ ครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากศรีสะเกษครับเจริญตุกโยมเจริญตุกจ้าคุณพ่อครับผมอยากจะเรียนถามปัญหาเรื่องธรรมะจากคุณพ่อคือผมโดยนั่งสมาธิผมโดยนั่งสมาธิทีนี้ มาหลังจากเคยเข้าสมาธิได้มองเห็นกระดูกมองเห็นสังขารมองเห็นการทีนี้มันดับไปมันดับไปก็หายไปเฉยๆนี่ก็เห็นแต่ว่าใจตัวเองทีนี้มันระยะหลังนี้การนั่งสมาธิของผมมันไม่เป็นเหมือนเดิมมันไม่เป็นเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรขอให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกเราไว้ ดีไม่เป็นไรนะสุขเกตาสมาธิมันเสื่อมไม่หรอกคล้ายๆว่าท่านบอกว่ามันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรให้เห็นกายเห็นใจเราเห็นตัวไม่โกรธเห็นตัวใจดีไว้นั่นน่ะถ้าจะดีมากถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นกายเห็นจิตเราเนี่ยเดินจงกรมไว้ เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกหลวงปู่บอกนะนั่นน่ะบางทีเราไปมุ่งอยากเห็นมันก็ไม่เห็นอีกเราก็ทำเฉยๆแต่เรามีหน้าที่กินเดินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยพุทโธภาวนาเนี่ยที่ว่าเราก็รู้จักภาวนานี่แหละสติสัมปชัญญะนี่แหละให้มันรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนั่นน่ะท่านบอกว่าทีนี้มันจะรวบรวมองค์ฌาน ตอนจะตายเนี่ยตอนจะตายเนี่ยเมื่อมันปลุกเสกอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละทีนี้มันก็จะรวบรวมนะหลวงปู่สังวานก็บอกคนบอกมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกพอ7 วันเนี่ยมันใครไปเตือนสติเนี่ยมันจะได้สตินั่นแหละมันจะกลับมาอยู่ที่กายจิตนะพอเวลาจะไปแล้วมันก็จะทยานออกไปนั่นแหละที่บอกว่า รวบรวมเนี่ยศีลธรรมที่เราทำเอาไว้ทำเอาไว้เราก็นึกว่ายังไม่เห็นคุณไงแต่ทีนี้หลวงพ่อสังวานท่านไปรถฟ้ามนั้นบอกแม้เพิ่งจะเห็นคุณพุทโธวันนี้ท่านอยากให้โยมทำกันไงท่านก็เลยพูดอย่างนั้นแต่ความจริงท่านรู้มานานแล้วแหละแต่ท่านก็อยากให้พวกโยมเนี่ยขยันนั่นแหละเวลาจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย พระสติปัญญานี่แหละปัญญาญาณนั่นนี่แหละมันจะรวบรวมนั่นแหละที่บอกว่ายังไม่เห็นคุณค่าหรอกเพราะมันยังหนุ่มๆใช่ไหมพอก็นึกว่ามันไม่มีจริงหรอกพออายุมากเข้ามากเข้าก็เหมือนทิศแก้วนั่นแหละครับมีสายเข้ามาจากนครราชสีมานะฮะคุณหมูฮะเจริญสุขโยม ที่ด้านนมัสการเจ้าหนูอาจารย์นุสามีโชคดีโชคดีโยมมีปัญหาจะถามว่าโยมน่ะชอบทำบุญเราจะยืนตักบาตรทำบุญทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทุกวันโยมน่ะไม่ได้ไปเองมีแต่โอนไปทางบัญชี
ไปทำธนาคารหลายวัดมากโอ้โหดีมากดีมากพยุงจะได้ดีไหมดีสิยอมนี่แหละทันสมัยใช่ไหมนั่นแหละสมัยก่อนนี้ทำยูแล้วยูผมจะโอนไปอย่างเดียวเลยผมก็อยากไปแต่ว่าเออมันไปไม่ได้ใช่มันไปไม่ได้ภาระมันเยอะใช่จ้ะจ้ะนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวโยมขอถามมาโยมจะฟังทางยูนะโยมอยากถามว่าโยมน่ะไปทำบุญเด็กโอนเอาเงินไปโมทนาพระอาจารย์เคยพระอุปัชฌาย์ตรวจยักษ์สาเอปุ่งมือแล้วยุงไม่ได้ลงยุงบอกว่ายุงไม่ขอไปขึ้นไปถวายยุงถวายพระอุปัชฌาย์ไปเลยเพราะว่าท่านรับยศมาแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละเราโมทนานั่นแหละเราตั้งใจเนี่ยมันเป็นบุญต้องก็อยู่บ้านแล้วต้องก็หลายวันหลายคืนนะบางคนเห็นไหมกว่าจะมาทำบุญได้เนี่ยรวบรวมไว้เอาไว้ทอดกฐินใช่ไหมนะมันได้บุญทุกวันนั่นน่ะนั่นแหละเห็นไหมเขารวมไว้โยมก็ทำบุญเองสวดมนต์แล้วก็เอาเงินส่วนกฐินก็เลยทำบุญสาธุได้ทุกวันแล้วก็ตักบาตรทุกวันเออนั่นแหละเราไม่จนก็หลวงปู่จรัญนั้นบอกว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งหวงยิ่งอดนั่นน่ะมันไม่มีใครให้กันนะโอดเตนั่นน่ะให้กันนะหลายแล้วหลายนี่นะโมทนาเนาะโมทนาวัดตาบัวจ้าจะทั่วไปวัดอู้หลายวันก็ฟังแล้วอยู่ก็โอนไปสาธุอาจารย์มีโอกาสจะไปวัดสังฆทานที่กระยุงฟังก็มากระปุกกว่าแล้วก็นี่เนี่ยเหมือนอย่างกับเปรียบเสมือนว่าลูกเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่เราส่งเงินไปเนี่ยลูกเราได้เราลูกเขาก็ดีใจใช่ไหมแม่ไม่ส่งมาสักทีไม่ส่งมาสักทีก็อดสินะอดก็ทุกข์นั่นน่ะเหมือนครูบาอาจารย์น่ะเออได้ไปทำอะไรก็โบสถ์ศาลาของท่านอะไรเงี้ยหรือว่าท่านก่อสร้างอะไรเงี้ยนะที่โยมทำอ่ะเขาก็ดีใจโมทนาเออจะอุ่นไปทางธนาคารยุคนี้คนน่ะทันสมัยนะโยมสมัยก่อนเนี่ยเห็นมากไปต้องขี่เกียนไป7วัน7คืนต้องไปนั่นน่ะฟังวิทยุนะโยมเออนั่นน่ะประการลานะสาธุยุคก่อนจะมาต้องนั่งเกียนไปฝังลูกนิมิตกันมันไม่มีรถนะมีรถครับที่จึงบอกว่าใครฝังลูกนิมิตได้7วัดนะ9วัดก็ไปสวรรค์แล้วดีใจแล้วเป็นความพยายามที่จะทำบุญอย่างแรงกล้านะต้องลำบากหลายขั้นตอนไปหลายจังหวัดกว่าจะได้ไปรู้ข่าวเนี่ยเห็นไหมแล้วสมัยก่อนก็ปากป้ายก็ไม่มีวิทยุอะไรต่ออะไรทำไมหลวงพ่อเคยไปกราบพระแท่นตรงรังไหมไปครับเดินนั่งรถไปแต่ทีนี้มันเหมือนอย่างก็ฝุ่นทั้งนั้นเลยสมัยลูกลังเนาะเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ถนนดำแล้วนั่นแหละทีนี้ก็เลยนั่นแหละแล้วก็คนโบราณเขาพูดไงไปไหว้พระแท่นดงลังไปไหว้พระแท่นทิลาอาดไปสระบุรีอะไรบาทนั่นแหละโอ้โหต้องขยันไปอะไรเงี้ยไปขยันไปอะไรเงี้ยนะถึงจะได้มันไม่มีรถอะสมัยก่อนครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะโยมสุวิทย์ฮะเจริญสุขโยมครับอยากจะถามเรื่องนั่งสมาธินะครับถามมาเลยนะถามว่า ผมนั่งสมาธิมาเกือบปีแล้วแต่ที่นี่ว่าของผมมันเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบมีปุ่นนั่งนายอยู่เดินวงกลมก็ได้เดินก็ได้ผมเดินทุกวันแล้วก็นั่งทุกวันนะครับตอนนี้เกือบปีแล้วครับตอนนี้ผมเดินได้เกือบปีแล้วแต่ว่าผมนิมิตดีที่เลิศเกินครับโอ้ผมหันแต่ก่อนผม
ป้าครับผมไม่รู้ว่าสมาธิเป็นแบบไหนพอผมรู้สมาธิก็ผมก็เลยหันมาตั้งสมาธินะครับแต่ผมนั่งแบบไปนะครับแต่ผมนั่งได้ชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับคืนหนึ่งยอมจะถามเรื่องอะไรล่ะผมนั่งได้แบบเป็นยังไงอะครับผมนั่งก็ดีอ่ะนั่งได้ยิ่งดังตายเราก็เห็นเวทนาของเราก็กำลังผ่านเวทนาทุกชั่วโมงนี่มันก็มีเวทนายอมได้ชั่วโมงกว่าก็ดีแล้วชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าก็มีเวทนาก็เราก็ผ่านได้ถือว่าดีเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับพวกเราทําไปเรื่อยๆดาวนะครับทําไปเรื่อยๆแต่ไม่จะนั่งนานไปเรื่อยเวลาเจออะไรเนี่ยจะเห็นนิมิตเห็นอะไรเนี่ยยมรู้แล้วก็เฉยถ้าเอาหลวงปู่ตะวันมาใช้นะมาเราไม่ต้องไม่ยินดีเขาๆนะเห็นรูปนู่นรูปนี่รูปนั่นเราก็รู้แล้วก็เฉยเราก็มาภาวนาเราหรือพิจารณาต่อนะทำไปเดี๋ยวจิตมันสงบแล้วเมื่อเราทำได้ที่เราละอะไรได้มากกว่าความโกรธน้อยไหมนะเมื่อก่อนนี้มันโมโหหรือเปล่าตัวนี้ใจเย็นเยอะแล้วครับใจเย็นเยอะนั่นเนี่ยผลของการนั่งสมาธิใจเย็นเยอะครับเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเข้าวัดเดี๋ยวนี้เข้าวัดบ่อยไหมอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าก้าวหน้าครับใจผมใจเย็นลงเยอะนั่นแหละคือก้าวหน้าแล้วผมเริ่มจะเดินได้ผมเดินได้แล้วกลับไปโรงพยาบาลเองอะไรเองแล้วกลับผมเป็นมาสองปีแล้วโรคเส้นเลือดใต้สมองตีบอ๋อเป็นอัมพฤกษ์ครับก็ใช้นั่งเก้าอี้ก็ได้โยมนั่งเก้าอี้ผมนั่งสัปดาห์ได้นั่งได้นะครับนั่งได้เดินสาธุด้วยครับแล้วเดินพอได้เนาะโอ้เดินพอได้ครับเดินชั่วโมงนึงเนี่ยถ้าเราเดินอยู่บ่อยๆนี่ร่างกายเราจะแข็งแรงอ่ะมันจะทำให้พวกกรรมพฤกษ์นี่ค่อยๆหายไปเส้นเหมือนว่าเส้นมันขยายเส้นเนี่ยมันยืดนะมันจะได้ไม่เกาะเราจะได้เคลื่อนไหวได้เดินเยอะๆนะเดินเยอะๆครับนมัสการนะครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าสาธุพรเนาะอย่างนี้ต้องเดินมากๆมากพอไอ้เลือดเนี่ยมันอุดต้องกินพริกไทยไปเรื่อยๆพริกไทยกับไอ้เนี่ยไอ้พริกไทยกับไอ้น้ำผึ้งที่ว่าสามอย่างเนี่ยไอ้ใบเงือกปลาหมอเนี่ยนะกับพริกไทยแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งมันร้อนไอ้เลือดลมตัวเนี้ยมันจะเดินพอเราไปกินในผัดด้วยยิ่งกินน้ำมันนั่นแหละใช่ทีนี้มันจะเป็นได้เหมือนสมองตีบหรือว่าเนื้องอกสมองนี่ก็เป็นน้ำมันพึกไปแล้วสมองไม่ทำงานครับเป็นไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะหายได้ที่นี่หมายความว่าเขาต้องหัดเดินอยู่บ่อยๆสมองไม่ทำงานขาไม่ทำงานด้วยต้องให้มันร้อนไว้ไอ้สมองไอ้เลือดลมนั่นแหละยาโบราณเนี่ยทำให้ร้อนทำให้เลือดลมมันกระจายนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยถ้าหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าถ้ามันไปสว่างที่ในตัวนะมันปวดสมองก็เห็นสมองมันก็หายเลยนะเห็นท้องปวดอยู่มันเห็นแผลทีเดียวมันหายเลยนะแปลกมากไอ้จิตที่มันไปเห็นเนี่ยก็มีสายมาจากบุรีรัมย์นะฮะอาจารย์ตุกโยมดับไปแล้วสายหลุดเดี๋ยวโทรมาใหม่ไอ้โทรศัพท์มันไม่เหมือนอย่างกับมันไม่เหมือนไอ้โทรศัพท์หมุนนะจ้าก็ช่วงเวลาว่างๆนี้ก็อยากให้หลวงพ่อเล่าเรื่องบรรยากาศที่ไปแจกผ้าห่มให้กับชาวเขาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเป็นยังไงบ้างพอดีเราฝากเขาไปอีกคล้ายๆว่าเขาทำงานนะพวกสมเคราะห์อันเนี้ยทีนี้ก็เลยเขาไปไกลกับเราอีกทีนี้เราก็สงสารเขานะเขาบอกว่าไอ้ชาวบ้านเนี่ยเขาห่มเวลาหน้าหนาวนี่
ไม่มีอะไรก็กระสอบมาห่มกระสอบมันมีรูรั่วนะมันมีมันขนาดร่มผ้าห่มบางอย่างมันยังไม่อุ่นเลยแล้วกระสอบมันจะไม่อุ่นอะไรถ้าเรามีพลาสติกนะปิดบนกระสอบนะมันถึงจะอุ่นพอพลาสติกดีกว่าอีกเพราะมันยังระบายน้อยนั่นนะครับมีสายเข้าครับหลวงพ่อครับมาจากจังหวัดน่านคุณตายครับเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสามค่ะโชคดีคุณโยมเดี๋ยวโยมจะเล่าให้ฟังแล้วโยมก็จะฟังทีวีนะคะจ้าโยมแต่งงานไม่มีลูกค่ะแต่ปฏิบัติธรรมอยู่ถ้าแก่ตัวมาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงคะนี่แหละกราบนมัสการค่ะเดี๋ยวฟังทีวีนะคะสาธุแต่คุณยายที่ภาวนาเก่งหลวงปู่ต่างๆเขาจะไม่พูดเขาไม่ค่อยพูดหรอกเพราะเขามีสมาธิเขามีสติเขาลูกหลานชาวบ้านก็เลยรักแล้วทีนี้ก็ภาวนาพุทโธนี่แหละแล้วก็เดินไปไหนก็พุทโธนะทำนาก็พุทโธทำไร่ก็พุทโธไปแล้วข้าวของมันจะงอกงามดีถ้าคนปฏิบัติทำกันเยอะๆเนี่ยทีนี้ก็นี่แหละบางคนเห็นมั้ยบ่นลูกหลานไม่ได้หยุดก็เพราะว่ากรรมนั่นน่ะที่เขาไม่ถือศีลมันก็เลยให้เกียรติให้ลูกหลานเกียรติไม่อยากเข้าใกล้อ้าวใครให้ตังลูกหลานมาก็ขอสตางค์อย่างเดียวก็ด่ามันก็ไม่อยากมีใครอยากเข้ามาใช่ไหมอ๋อเขากรรมเยอะทีนี้เราไปเจอก็เราก็ให้ถือศีลพอไม่ช้าแกก็ตายนั่นแหละเราก็บอกว่ามีลูกอยู่คนเดียวที่ช่วยดูแลนอกจากนั้นไม่กล้าเข้าเลยถ้าคนไม่มีลูกนี่ครับเวลาแก่ตัวนี่ทำไงก็ถามโอ้ยเพื่อนบ้านเนี่ยเขารักพวกปฏิบัติดีเหมือนคุณยายที่นานโทรมาเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยเพื่อนบ้านรักเพราะว่าคุณยายยิ่งภาวนาเก่งใช่ไหมเมตตาด้วยยายจะซื้ออะไรไหมหนูจะไปตลาดนะยายจะเอาอะไรมีกับคนอยากจะทำบุญใช่นั่นแหละช่วยนั่นแหละนะนี่แหละท่านบอกว่าเมตตาตัวนี้เองแหละที่บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าพูดมากแล้วก็เหนื่อยด้วยนั่นแหละแล้วหลวงปู่ท่านก็ท่านไม่พูดท่านโอ้พาปฏิบัติเก่งๆเนาะท่านได้แต่ยิ้มนะนั่นแหละใครไปกราบก็ยิ้มพูดน้อยนั่นน่ะถ้าตามธรรมะนะท่านอยากสอนเหมือนกันนั่นน่ะครับก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะฮะมาจากลพบุรีโยมเกศรครับเจริญสุขโยมไม่เคยดีไปแล้วนะเดี๋ยวสายมันหลุดเดี๋ยวมาใหม่ก็เป็นคำถามที่ฝากมานะฮะถามมาจากศรีสะเกษครับหลวงพ่อจากคุณแม่เรียนนะฮะถามว่าข้อที่1อยากทำบุญแต่สามีห้ามจะได้บุญไหมฮะแล้วก็ข้อที่2บูชาของมาจากวัดแล้วเอามาทำบุญใหม่อีกครั้งจะได้บุญหรือเปล่าฮะบูชาของลักษณะว่าเช่าบูชามาจากวัดนะครับเราเป็นอะไรไม่เป็นไรหมุนกลับมาที่วัดอีกทีคือเอามาถวายวัดอีกทีครับทำบุญไม่เป็นไรผ่าที่กรรมนั่นใช่ทีนี้นี่แหละจึงบอกว่าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาทีนี้เมียจะทำบุญแกไปทำเดี๋ยวจะหมดกลัวหมดอีกกลัวหมดชาติหน้าเดี๋ยวชาติหน้าไม่มีมาเกิดลำบากนี่นะนั่นนะครับก็มีสายเข้ามาจากบุรีรัมย์นะฮะคุณวิไลฮะอาจารย์ตกโยมนมัสการเจ้าโชคดีคุณโยมโยมแต่เช้าที่ว่ามักมีองค์แปดเหรอเจ้าค่ะเอาหลวงพ่ออุดตอบก็ได้ถามมายังไงให้หลวงพ่ออุดตอบโยมไม่อยากเกิดอีกโยมก็เคยปฏิบัติมา2-3 ปีแล้วสาธุ
ถ้าโยมจะเดินตามมรรคมีองค์8เนี่ยโยมก็ต้องมีศรัทธาในคำสั่งสอนพระเจ้าต้องรักษาศีลนั่นเป็นหลักศีลจ้าศีลย่อยด่างพร้อยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมรรคมีองค์8ใช่ค่ะแล้วก็ไอ้มันมีอะไรนะไอ้กรรมบท10อะไรนะกุศลกุศลบท10กุศลกุศลบท10แล้วมีกายกรรม3วจีกายกรรม3วจี4กายกรรม3ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็โอ้โหมันจะลำบากมั้ยคะกายกรรม3เมื่อก่อนโยมก็ได้ยินแต่โยมไม่รู้ว่าเออกายกรรม3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็วจีก็พูดเท็จพูดโสเสียดแล้วก็พูดอะไรคำหยาบพอเจอจ้าโยมไม่รู้เห็นแต่ตอนที่ขอคำมาพระพุทธเจ้ากายกรรมสามมาตีกรรมสี่มโนกรรมสามโยมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรพอมารู้เห็นในหนังสือแต่ว่าไอ้ที่ว่าอะไรมากในองค์8นี่มันอะไรก็เป็นธรรมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะข้อที่สองคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาไม่ใช่ข้อที่สองสัมมาวาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะคือความดำรินะความดำริคือตัวปัญญาความดำริอ่ะเราทำความเห็นชอบแล้วเราดำริตามที่ความเห็นของเรานี่คือตัวปัญญานะแล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะนาวาจาคือคิดดีทำดีพูดดีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคือการงานชอบสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตชอบไม่ผิดศีลธรรมค่ะนะสัมมาวายามะนะคือความเพียรชอบสัมมาสติให้มีสติมั่นคงสัมมาสมาธินานี่คือ8ข้อจ้านี่หนทางที่จะไปพระนิพพานเป็นนิพพานมาสมาธิคือโยมจะรักษาศีลโยมต้องมาปฏิบัติธรรมโยมมาต้องมานั่งสมาธิโยมถึงจะไปตามมรรคมีองค์8ได้ก็ทุกวันนี้แบบว่ามีภาระมากแบบก็โยมแบบว่าเมื่อก่อนนี่นั่งสมาธินะ2ปีก่อนนะแต่ว่าตอนนี้โยมลำบากมากเลยโยมเหนื่อยคือการสมาธิมากแล้วไม่ใช่สมาธิเรามานั่งนะโยมนะสมาธิหมายความว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรจิตตั้งมั่นนะเมื่อหุงข้าวเราก็ติดตั้งมั่นเรากำลังหุงข้าวนะเวลากำลังกวาดลานวัดติดตั้งมั่นในการกวาดที่อยู่ปัจจุบันนะเวลาอาบน้ำไม่มีสติตั้งมั่นว่าเรากำลังอาบน้ำมาจากหัวมาสู่กายมาสู่เท้ามันเย็นไปถึงไหนอะไรเนี่ยนะจิตตั้งมั่นอยู่ในนั้นดวงกายเลยฮะจิตไม่ให้จิตเผลอเลยเหรอคะให้รู้ไงให้มีรู้นะสมาธิอยู่ในวงกายตลอดคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะอาบน้ำคุณจะถ่ายคุณจะกินมันทำได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นไรก็พยายามเลยจังหวะก็พยายามแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าสัมมาสังกัปปะนี่มันคืออะไรอาชีวะก็รู้อาชีพเอาสัมมาเอาสัมมานี่ก่อนโยมนะสัมมาทิฏฐิก่อนความเห็นให้ถูกก่อนทำสมาธิก่อนสมาธิติความเห็นชอบเห็นอะไรล่ะเห็นกายกำลังทำอะไรจิตคิดดีคิดชั่วยังไงละชั่วทำดีอย่างไรเนี่ยให้มีตัวนี้เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเราให้เห็นตัวนี้ก่อนนะเมื่อแล้วเมื่อมีตัวนี้ปั๊บแล้วก็สัมมาสังกัปปะคือดำริว่าเราจะรักษาตัวนี้เอาไว้นะดำริในใจว่าเราจะรักษาตามสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเราจะรักษาเอาไว้เดินเราก็จะมีตัวผู้รู้อยู่วันนี้เรากำลังเดินปัจจุบันนะไม่ได้คิดเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตแต่รู้ว่าปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรในปัจจุบันเวลาเราทำงานเราก็รู้ว่าเรากำลังทำงานในปัจจุบันนะว่าเนี่ยงานเรากำลังทำอยู่เรามีตัวผู้รู้อยู่ตัวผู้รู้คือตัวตั้งสติและปัญญานะนั่นแหละอันนั้นมันจะเป็นฐานนะเป็นฐานให้เรามีสมาธินั่นเนี่ยจะทำให้เรามาเป็นสัมมาทิฏฐิมันทางนี้เราจะได้ไม่หลงทางนะเมื่อเราเห็นปัจจุบันแล้วเนี่ยความหลงก็ไม่เกิดกับเราเพราะเรามีสติตลอดมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ตลอดว่าเรากำลังเดินไปขวาเดินซ้ายเดินสัมผัสมันแข็งมันเย็นมันร้อนอย่างนี้ให้รู้อาบน้ำมันเย็นมันยังไงรู้หมดให้รู้ปัจจุบันอย่างเดียว
เออค่ะโยมก็พยายามทำเหมือนกันแต่ว่าโยมค้าขายใช่ไหมจ๊ะนั่งค้าขายว่าเรากำลังหยิบของอะไรก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พยายามเออเดี๋ยวมันก็คล้องเองนะโยมนะโยมกำลังค้าขายอะไรพวกอาหารการกินเราก็เราก็ตักนู่นตักนี่เอาอันนู้นข้างอันนี้จ้างให้รู้หมดขายแต่ของแห้งเออของแห้งว่าเราขายอะไรหยิบของแห้งอะไรนั่นอะไรให้รู้ปัจจุบันว่าเรากำลังหยิบอะไรน้ำพวกน้ำปลาน้ำพริกอะไรเรารู้เราอยู่ตรงนั้นนั่นเนี่ยคือจิตปลูกปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าคนไม่หลงทางนะอยู่ปัจจุบันไม่หลงทางพระเจ้าบอกให้อยู่ปัจจุบันก็เคยถามท่านแต่ท่านไม่อธิบายละเอียดอย่างพระอาจารย์เนี่ยคือถ้าเราทำอยู่งี้เรื่อยๆจิตมันจะเย็นอ่ะมันจิตมันเย็นปั๊บเนี่ยเราไปนั่งสมาธิกลางคืนมันรู้สึกสุขสบายเลยมันไม่เหนื่อยมันไม่ล้าและทำงานมันก็ไม่เบื่อหน่ายด้วยมันอะไรล่ะมันมีสติมันมีความสุขในหน้าที่การงานของเราเพราะว่าเรามีตัวสติตลอดเวลามีสมาธิตั้งมั่นหยิบมันจะอยู่มรรคมีองค์8เนี่ยนั่นมรรคมีองค์8จ้าที่โยมอยากทำโยมแต่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันไม่มีเวลาขายของฉันต้องไม่นั่งสมาธิในห้องนอนไม่จะเป็นหรอกโยมให้โลมอยู่ปัจจุบันละกันว่าขาขายทำไงเดินยืนนั่งอาบน้ำกินข้าวให้มีตัวผู้รู้ปัจจุบันตลอดนั่นแหละคือการปฏิบัตินะแต่ว่าปฏิบัติธรรมโยมคือเมื่อก่อนที่เลขนะ3-4ตัวโยมยังจำไม่ได้เดี๋ยวนี้จำได้ทั้ง10ตัวเลยก็ดีแล้วสาธุแล้วก็มันมีคนมาซื้อของเขาแห่ขันหมากมาแล้วก็แห่นาคมาแล้วคนวิ่งมาซื้อของเต็มร้านแน่ร้านเลยอาจารย์โน้ตขอร้องเขาก่อนเขายื่นเงินให้ที่ไม่ถูกใจมันเบลอหมดเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนได้ไหมให้ฉันตั้งสมาธิก่อนพอเราทำจิตให้ว่างแล้วก็เออที่นี่คิดได้แล้วเอาที่นี่ถอนเงินถูกแต่สมาธิมันมีประโยชน์มากจะมีจะมีเดี๋ยวค่ะโยมก็เลยขายของก็ขายได้เพื่อเรามีสมาธิตอนแรกมันจะเบลอหมดมันคนมันเยอะโยมอยู่คนเดียวอ่ะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วไม่โยมปฏิบัติไปแล้วโยมอยากจะไปกุศลกุฎบท10เนี่ยไอ้สัมมาไอ้วาจาใช่มั้ยมุสาวาทมุสาวาทพูดจาก็อยากจะไปขู่หรือไปตะคอกเขาสัมมาวาจาพูดแล้วพูดเฉพาะกับลูกค้าก็มาต่อรองหรือก็มายั่วยุมันได้มั้ยโยมก็จะไปว่าเขาไม่มีค่ะไม่มีโยมจะไม่ทําอ่านั่นแหละคือสัมมาวาจาคิดก่อนพูดนะคะคิดก่อนพูดแล้วไม่เคยว่าให้ทําใจถ้าโยมทำตรงนี้ได้ถ้าโยมทำตรงนี้ได้ค้าขายก็ดีศีลก็บริสุทธิ์ค้าขายดีอาจารย์มีทุกคนบอกว่าโยมน่ะปฏิบัติธรรมมีทุกคนเค้าอยากจะไปปฏิบัติเหมือนกับโยมแล้วก็ทำกุศลคุณบท10ไปด้วยนะก็เรียกว่ากลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าค่ะกลายมนุษย์อยู่ในจิตนู่นเป็นเทวดาเค้าบอกเนี่ยคนปฏิบัติธรรมมาขายของดีก็ทำเดี๋ยวโยมก็ทำบุญตลอดนะคะทำบุญให้ทานบ้างอะไรบ้างมีข้าวเยอะโยมไม่ได้ขายข้าวสีข้าวแบ่งคนไหนไม่มีกินลงสีให้เลยโยมไม่เสียได้สาธุหนูก็ดีแล้วถ้าทำไปได้รักษาไว้รักษาศีลให้ได้นะกุศลนี่10ข้อนี่ทำให้ได้ถ้าทำได้เนี่ยโยมสบายหรือจะอยู่จะตายจะไปหรือเนี่ยโยมก็ไม่เดือดร้อนเพราะโยมมีที่อยู่ที่ไปแล้วเพราะไอ้ตัวที่โยมปฏิบัตินั่นแน่ก็โยมเมื่อก่อนนิยมจนไม่มีอะไรจะได้โยมขยันเพียรขยันนิยมซื่อสัตย์นะโพกับตัมปทาทำบุญได้หลายหมื่นเดือนนึงปีนึงได้หลายหมื่นมีเงินทำบุญแล้วพระอาจารย์ตอนนี้มันเหลือใช้มันก็พอได้ทำบุญใช่เพราะว่าโยมทำบุญเนี่ยก็เรียกว่าโพกสัมปทาเพราะโยมมีศีลเนี่ยศีลสุขติยันติโพกสัมปทาศีลโพกสัมปทาก็จะเกิดขึ้นนะค่ะแล้วก็มันทำบุญให้ทานจ้าไม่เสียดายไม่เสียดายเลยทำบุญตั้งแต่ไม่มีจนแล้วก็ทำน้อยค่อยๆมันก็มีมาเองเลยจ้ามีเงินแสนทำมีเงินเรียงแสนทำ10,000มีเงินพันเราทำร้อยเงินพันเราทำร้อยหนึ่งมีเงินหมื่นเราทำมีเงินหมื่นเราทำพันหนึ่งโยมจะทำมีเงินปั๊บโยมจะแบ่งทำบุญทันทีเลยดีแล้วโยมดีแล้วนะเราต้องไว้ใช้กินไว้ใช้ต่อยมั่งไอ้ตัวที่ทำเราก็ทำไปไม่ได้ทำจนหมดแล้วมาคิดทีหลังโอ้ไม่น่าทำหมดเลยต้องคิดต่อทำจ้าไม่ใช่ทำแต่พระทำกับคนแล้วก็ทำกับญาติดีแล้วต้องขอญาติทำกับญาติด้วยที่ตั้ง6เนาะลูกน้องก็ดีถ้ามีลูกน้องเราก็ทำถ้าลูกน้องแม่ป่วยอะไรป่วยได้ก็ยืมเงินยืมต่อไป15นั่นแหละถ้ามีลูกน้องเนาะก็เรียกว่าบูชาที่ตั้ง6ทำกับญาติทำกับเพื่อนบ้านดีละทำกับพระโย
ยมก็มาก่อนจนมากอาจารย์โยมขยันก็ให้ทานเลยคนรวยไม่กล้าทำไอเราคนจนถ้าทำมากกว่าเขาก็โกรธเราหักหน้าหักตาเขาเพราะว่างั้นเวลาจะมีจ่ายต่อไหมครับจ้านมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมสาธุครับหลวงพ่อครับมีคำถามมาจากราชบุรีนะฮะเป็นพระคาวินนะฮะถามว่าคำว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับโอ้พุทธเจ้าพูดไว้หนึ่งไม่มีสองนั่นแหละท่านก็เอาไปคิดเอาก็แล้วกันเนาะไม่มีสองพุทธเจ้าพูดเราก็ไม่ต้องเถียงกันเนาะดีแล้วนั่นแหละเราเอาตามพุทธเจ้าเราเอาตามความดีนั่นแหละจ้าครับสำหรับคำถามต่อไปนะฮะมาจากศรีสะเกษนะฮะคุณสนิทถามว่าผมชอบทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็ทานเจด้วยเดี๋ยวนี้ตอนภาวนาเจอแต่ความว่างตอนนี้ไม่มีความโกรธเลยอยากทราบว่าผมทำถูกและก้าวหน้าไหมครับก็ดีนั่นแหละมันก้าวหน้าอยู่แล้วที่เราอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเราเห็นมาเมื่อเขารถชนก็ดีเขาวางระเบิดกันก็ดีพอมันดับไปแล้วเนี่ยเห็นมามันก็มีแต่ความว่างว่างเปล่าทุกข์ก็มันก็ทุกข์เรื่องของเขาใช่ไหมนั่นแหละแต่ทีนี้เราก็เหมือนว่าธรรมชาติเมื่อมันระเบิดไปแล้วมันก็ว่างเปล่าว่างเปล่านั่นแหละทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทีนี้การปฏิบัติเนี่ยเมื่อมาเจอความว่างเปล่ามันเป็นบุญของเขานั่นแล้วก็ดูไว้ว่ารู้เฉยเห็นเฉยใจเราว่างใจเราคิดดีทำดีเนี่ยท่านบอกแล้วเราก็มารู้เฉยอีกนะเนี่ยมันละไปอีกที่บอกว่าสุขกับทุกข์สุขกับละทุกข์กับละนั่นน่ะทำไปทำมามันก็เกิดเป็นเฉยนะครับนั่นน่ะนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์นั้นพูดไว้เรื่องของนิพพานเนาะครับก็อันนี้กลับเรียนถามหลวงพ่อพันจรัญนะจากจังหวัดน่านคุณสมหมายถามว่าอยากรู้ความหมายปริยัติกับปฏิเวทฮะคือปริยัติเนี่ยเหมือนเราเอามะละกอเนี่ยชื่อมะละกอเนี่ยมะละกอเนี่ยมะกอลูกหนึ่งชื่อปริยัติตอนนี้มาปฏิบัติเนี่ยเราเอามีดมาปอกมะละกอแล้วมาตัดมะละกอครับแล้วก็เอามาตำมะละกอนี่คือปฏิบัติแต่นี่รสชาติของปริยัติคือมะละกอกับไอ้ที่เรามาดำดับๆเนี่ยมากินมีรสชาติที่แปลกไปก็เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทก็คืออะไรคือความสงบจะแม้นเรารู้จากการปฏิบัติว่าหายใจเข้าพูดหายใจโทหายใจเข้าพูดหายใจโทนี่คือปริยัติแต่เราจับที่พุทโธเนี่ยจิตนี่ปฏิบัติอยู่ที่พุทโธแต่นี้เมื่อเรามีพุทโธและจิตไม่ต้องออกโลกเลยความสงบเกิดขึ้นนี่คือปฏิเวทครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากปทุมธานีฮะคุณนงรักเจริญตัวโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3องค์ค่ะโชคดีค่ะลูกมีเรื่องจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการทำสังฆทานาค่ะเป็นอย่างไรขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ฟังสังฆทานานี่ค่ะเดี๋ยวจะขอฟังในวิทยุนะคะสังฆทานาลูกขอเรียนถามหลวงพ่อว่าวันนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีค่ะที่มีงานนะคะพอดีลูกฟังไม่ทันว่าวันที่เท่าไหร่อะค่ะให้หลวงพ่อช่วยบอกวันนั้นวันนั้นเดี๋ยวลูกฟังในตอนนั้นจะมาสัมภาษณ์ค่ะใช่วันละเขาไปไหนอะผมให้พ่อมาไปเลยมันอยู่ที่ตรงเนี้ยพ่อไปด้วยพ่อไปไว้ใบเดียวพอไว้คนประกาศใช่ทีนี้ก็เดี๋ยววันหลังเอามาค้นหามาดูนะจ้าที่บอกว่าสังฆทานาเนี่ยต้องมีบารมีเหมือนว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระไม่ได้อรหันต์เนี่ยเขาให้ศึกก่อนนอกจากมีพระอรหันต์หมดเลยแล้วก็ทำสังฆทานาแท้เลยของแท้ทีนี้ปุถุชนเนี่ยเขาก็จะเป็นฝักเป็นฝ่ายไงที่ไม่รู้ก็ไปค้านทีนี้เขาก็ต้องเอาอย่างนี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยต้องมีบารมีมากถ้าสมัยนี้ทำเหมือนว่ากษัตริย์ทำ
กษัตริย์ทำแล้วพระภิกษุครูบาอาจารย์เนี่ยสังฆานาเนี่ยเหมือนว่าต้องเอาพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นน่ะถึงจะทำได้นั่นน่ะทีนี้ทำไม่ได้ทีนี้พระเยอะใช่ไหมต้องสึกหมดที่ไม่ได้อรหันต์เนี่ยใช่ไหมคุณโยมทีนี้ก็เลยในหลวงของเราก็แค่สังฆานาแบบพระไตรปิฎกเท่านั้นเองใช่ใช่ท่านก็พยายามรวบรวมมาไว้ว่าก็อธิบายการสังฆานานี่ก็หมายความว่าเขารวบรวมพระธรรมที่คำสั่งสอนเจ็ดเจ้านะก็แยกเป็นสามอย่างคือพระอภิธรรมพระวินัยและพระตันปิฎกก็คือพระสุตตันต์พระสุตตันต์หรือไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรประวัติของพุทธเจ้านะมีประวัติของพุทธเจ้าแล้วมีอภิธรรมแล้วก็มีวินัยเนี่ยรวมกันนะจะเป็นสังฆานาแต่นี้ต้องมีผู้รู้สมัยก่อนเนี่ยเขาเก่งทางไหนอย่างอุบาลีเก่งทางวินัยเนี่ยเขาก็เลยเอาสังฆานาตรงนั้นมาสมัยนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมัยนี้พระอรหันต์เนี่ยจะหาพระอรหันต์ที่ไหนก็ไม่สามารถได้แต่สมัยก่อนเนี่ยเขามีพระอรหันต์อยู่มีพระอรหันต์เนี่ยเขารับรองกันเมื่อไปมีพระอรหันต์เนี่ยแล้วพระอรหันต์ก็ต้องมีเอกทัคคะด้วยต้องเก่งด้วยทางธรรมวินัยทำไมมีเก่งกับคาถาเดี๋ยวไม่ขนาดถ้าสมัยนู้นน่ะถ้าพระอานนท์เนี่ยไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็สังฆานาไม่ได้เพราะพระอานนท์เนี่ยรู้มาคำสั่งสอนพระเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็จะมาบอกพระอานนท์ว่าเกิดเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าพระตันนะเพราะเกิดว่าเนี่ยเนื้อหาสาระของพระเจ้าว่าเคยเป็นนู่นเถวยเป็นนี่พระ500ชาตินะพระเจ้าติดชาตินี่ก็มาจากพระอานนท์ทั้งหมดเลยจำแม่นก็ต้องทำตรงนั้นนะแต่ตอนสมัยนี้เขาจะเอาของวันนี้มันหายากมันต้องมีสมัยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้านิพพานแล้วก็สังฆานาให้เป็นรูปร่างขึ้นมาคือพระธรรมวินัยนะพระเจ้าจริงๆกล่าวบอกว่าเมื่อพระองค์นำไปนิพพานแล้วใครตัวแทนล่ะคือพระธรรมวินัยคือเอาสังฆานาเนี่ยเป็นตัวแทนพุทธเจ้าเมื่อพระธรรมยังอยู่สงสาวกกับพุทธเจ้านี่ก็ยังอยู่ตลอดยังไม่พายไปไหนสามารถจะไปนิพพานได้ใช่ไหมครับเพราะพระธรรมยังอยู่ครับเดี๋ยวคุยใหม่นี้ก็สายต่อไปนะมาจากสระบุรีคุณแสงทิพย์ครับอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมค่ะท่านอยากจะถามพ่อว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยก่อนสวดมนต์เนี่ยเราต้องสมาทานศีล5ทุกครั้งไหมคะก็ดีที่ว่าถ้าเราว่างก็ดีมันก็มั่นคงดีก็เหมือนกับว่าเราว่างนะทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาจะรู้ว่าศีลเขาจะขาดข้อไหนเขารู้นั่นแหละมันขาดยากนะศีลเนี่ยที่คนมีสติเนี่ยทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้ถึงโสดาเราก็สมาทานเอาไว้ก็ดีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเหนียวดีนั่นนะนะคุณโยมนะค่ะเดี๋ยวไม่ค่อยได้ยินนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวจะขอฟังทางทีวีค่ะถามอีกคำถามนึงนะคะเหรียญที่เราไปอย่างไปบวชมากเงี้ยเขาจะโปรยทานมาเนาะเราก็เก็บมางานแล้ว3 อัน อะไรเงี้ยพอดีมันได้เยอะเนี่ยเราจะไปทำบุญอีกได้ไหมคะหรือก็ได้ก็ได้ได้ไหมคะได้ก็เหมือนนั่นแหละใช่ก็เหมือนว่าเราเก็บไว้มันก็อยู่งั้นน่ะเราไปทำบุญมันเยอะมันเราจะเอาแบบมีงานบวชงานอะไรเขาจะไปโปรยได้อีกได้เราก็ไปทำทานต่อเราก็ไปสร้างกับครูบาอาจารย์ก็ได้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้ทั้งนั้นน่ะได้คือที่เขาห่อมาเลยเราไปบวชมากเนี้ยแล้วก็เก็บมาเป็นนี้รวมมาหลายงานมันก็ได้เยอะบางคนน่ะไปทำบุญต่อบางคนเขาไปเผาใช่เขาไปเผาหลวงปู่เขาคงรวยเนาะเขาเดินรอบสันลาเลยนะวานใส่ลูกมะนาววานนั่นน่ะสมัยก่อนนั่นน่ะเขาก็แจกทานที่ไปเผาหลวงปู่ฟันเราเห็นนะบอกนั่นน่ะคำถามเมื่อกี้หนูฟังไม่ค่อยได้ยินที่ว่าเวลาจะฟังอ่านมาหรือฟังมาจากที่อื่นว่าก่อนจะสวดมนต์ต้องสมาธิสมาทานศีล5ถ้าไม่สมาทานศีล5จะไม่จะ
จะไม่อะไรนะไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะขอฟังค่ะคล้ายๆว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพระโสดาบันนะเราจะไม่ต้องสมาทานเรื่อยเขาจะรู้ว่าศีลเขาจะขาดตอนไหนนะนั่นน่ะเขาจะรู้แล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ดิฉันพูดมุสาไปหน่อยนะขอขมาด้วยนะน่ะพวกเนี้ยเขาจะรู้ว่าสติเขาดีทีนี้ถ้าเป็นปุถุชนยังไม่ได้เราก็สมาทานก็ไม่เป็นไรคุณโยมสมาทานทุกวันก็ไม่เป็นไรนะทุกเช้าค่ำนะโอ้ครับก็ในช่วงแรกของรายการก็ได้จบลงแล้วนะฮะพักจนดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองฮะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2501-2400ภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างท่องอิติปิโสกับแม่อิติปิโสแม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวนรูปขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาที
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341รักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเกลียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1-7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาเจริญสุขสาธุชนกลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตก็เป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080กลับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับทีนี้ก็มาเล่าเรื่องเมื่อกี้หน่อยนะที่ว่าพระนนท์เนี่ยไปทำอยู่3เดือนไม่สำเร็จไงทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะสำเร็จทำไปเถอะทีนี้ก็พระนนท์ก็อ่อนใจแล้วก็จะนอนพอจะนอนเหมือนว่าปล่อยแล้วปล่อยทุกอย่างแล้วไม่อยากคิดอะไรแล้วทีนี้มันก็เลยว่างเลยว่างตรงนั้นเลยนั่นแหละแล้วก็เลยท่านก็เลยดำดินมานะที่อาสนะนะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่พูดกันไว้นะอันนี้มันก็จะหายไปเหมือนอย่างกับพระโมคคัลลาจะนิพพานก็เพาะไปเจ็ดทั่วลำตาลเจ็ดทนแล้วก็มากราบพุทธเจ้าเพาะไปทีไรก็ไปกราบพุทธเจ้าทุกทีทีนี้หลวงปู่บางองค์เนี่ยที่สมัยเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยได้แสดงบางองค์ก็แสดงให้ดูที่ว่าพายเรือข้ามคันนาไปข้ามคันนามาหลวงปู่วุ่นนะนั่นแหละแล้วท่านก็ไปนิพพานแสดงให้ดูนั่นแหละแล้วก็ขึ้นต้นตาลอีกองค์ขึ้นต้นตาลเราจะเหาะให้ดูนั่นแหละแล้วก็ใครก็ไปนิพพานดูครับมีสายเข้าครับหลวงพ่อครับมาจากจังหวัดลำพูนเจริญสุขโยม
ข้าพอดีเสียงเบามากเลยหนูฟังจะเริ่มถูกจ้าต้องหนูจะขอกราบเรียนถามว่า เวลาหนูนั่งสมาธิพอหนูนั่งไปจิตนิ่งเนี่ยจิตหนูจะไปเจ อกลางหนูจะใช้วิธีนั่งพยายามใช้จิตที่อยู่ที่กลางกายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแล้วพอจิตนิ่งเนี่ยจิตจะเข้าไปที่กลางกายแล้วไปเจอพลังงานหนึ่งอะค่ะพอจิตเข้าไปใกล้หนูจะรู้สึกแบบมันเหมือนกับแบบสูดปุ๊บ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 แล้วพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยหนูจะมีความรู้สึกสุขพอสุขปุ๊บหนูก็เห็นพอความรู้สึกบอกว่าสุขเนี่ยจิตกระเพื่อมทุกทีเลยพอกระเพื่อมปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เด้งออกมาแล้วหนูพยายามที่จะลดความรู้สึกที่สุขเนี่ยหนูก็ใช้วิธีการเดินจงกรมเพราะเวลาหนูนั่งสมาธิหนูจะง่วงอะค่ะหนูก็เลยใช้การเดินเยอะๆแล้วหนูก็ใช้สติเยอะๆค่ะแล้วพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้พอจิตรู้สึกปุ๊บหนูเห็นความแกว่งของจิตแล้วมันก็เด้งออกมาทุกทีแล้วหนูข้ามตรงจุดนี้ไม่ได้หนูขอกับขอความกรุณาหลวงพ่อครูอาจารย์ช่วยบอกวิธีให้เราก็ถ้าไปเป็นแบบนี้เราก็ไปเห็นแล้วเราก็ทำเฉยไว้รู้เฉยเห็นเฉยไว้ให้ทำเฉยหมายความว่าเฉยนี่ก็คือกลับมาที่ฐานจิตเหรอคะนั่นแหละถ้ากลับมาที่ฐานสมาธิของเรานะนั่นแหละแล้วเรามีพลังแล้วเราจะไปแล้วต่อไปมันจะได้ข้ามอารมณ์นี้ได้ถ้าเราบางทีเดินใช่ไหมที่ไปเห็นหรือนั่งนั่งค่ะแต่เวลาเดินแต่เวลาเดินเนี่ยหนูจะเห็นกายแยกออกเป็นถ้าเดินสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกายหนูจะเห็นแบบอีกร่างนึงข้างหนูบางทีก็1ร่างบางทีก็2ร่างคือเดินพร้อมกับหนูถ้าหนูเดินหนูจะเห็นเป็นอย่างนี้ผมก็พยายามไม่มองแต่อีกกายนึงหรือ2กายเนี่ยจะสว่างมากจนแบบทำให้หนูแบบตาแบบแจ้งแล้วบางทีหนูก็มึนไอ้ความสว่างของอีกกายหรือสองกายที่แยกออกมาเนี่ยนั่นแหละบางทีทำให้หนูมึนค่ะทีนี้เรากลับมาที่ใจเรากลับมาที่ในสมาธิเรานะแล้วเราถ้าน้อมกลับมาไอ้ที่มันสว่างนั่นแหละน้อมกลับมาสว่างในจิตของเราให้ได้มันดับที่จิตของเรานะแล้วเราจะมีพลังนะคุณโยมนะเนี่ยมันดับมันมาสว่างข้างในไงแล้วมันมาดับอยู่ข้างในหมายความว่าน้อมความสว่างเข้าฐานกายคือกลางกายใช่ไหมคะใช่กายเรามาความรู้สึกมาเข้าบ้านเรานั่นแหละกลับมาอยู่ที่สมาธิของเราไว้แล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องที่มันไปเจอข้างนอกนั่นแหละเจอข้างนอกก็ให้กลับมาสว่างข้างในไว้ให้น้อมกลับมาแล้วนั่นแหละจิตของเราจะมีพลังเนี่ยพระอริยเจ้าจะเกิดที่จิตของเรานะแล้วไอ้ตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะหนูก็พยายามทำแบบนี้ค่ะพอจิตมันเริ่มสว่างปุ๊บพอจิตเริ่มสว่างปุ๊บจิตมันก็เด้งออกเนี่ยนั่นแหละเด้งกลับใช่นั่นแหละเราสู้เขาไม่ได้เราพลังจิตของเรายังไม่พอเราต้องพลังสติใช่ไหมใช่นั่นแหละสมาธิเรายังไม่พอสมาธิเหรอคะใช่ใช่ใช่นั่นแหละมันต้องกลับมาอย่าเพิ่งไปยังไม่ให้มันไปนะไม่เราไม่ใช่พระอรหันต์นะเดี๋ยวนะคะหนูยังงงอยู่ว่าที่อ่อนนี่คือสติหรือว่าสมาธิคะใช่ใช่สมาธิของเราใช่ใช่นั่นแหละสมาธิเรายังไม่พลังเรายังไม่มากเหมือนว่าเรายังไม่เป็น10 ล้อใช่ไหมเราแค่เป็นรถเครื่องธรรมดาอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราไปใช้มันเดี๋ยวมันเสื่อมจิตนั่นแหละมันออกไปให้กลับมาอยู่ที่ใจเราให้ได้นั่นแหละแล้วตัวฉลาดมันจะเกิดนะมารู้เห็นในใจเราใช่หนูฟังหลวงพ่อสนองบอกว่าให้ดูพิจารณาศพใช่ไหมคะหนูก็ลองพิจารณาตัวเองเวลาเดินจงกรมนะคะพิจารณากระดูกแล้วหนูก็พิจารณากระดูกเป็นสีขาวนะคะให้ตัวเองเป็นกระดูกเดินได้นั่นแหละนั่นแหละพอหนูพิจารณาตรงกระดูกปุ๊บเนี่ยคือเป็นข้อเป็นเท้าเป็นนิ้วแล้วหนูมากับ
ใช่จิตกลับมาที่ฐานกายมันไม่สว่างอะค่ะมันไม่สว่างก็ไม่เป็นไรให้มันน้อมเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็น้อมกลับมาบ้านเราไงเหมือนเข้ามาในสมาธิของเราไว้เดี๋ยวเราไปใช้มันมากใช่เราไปใช้มันมากเดี๋ยวมันไฟมันอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้แล้วมันจะเสื่อมสักทีนั่นนะจะจำไว้นะโยมนะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นเราก็ดูใจเราเฉยๆเดินก็รู้เฉยกินก็รู้เฉยนั่นน่ะที่ว่ามันยินดีก็เฉยมันยินร้ายก็เฉยทำไปทำมาหลวงปู่ว่าโอ้ไอ้คำรู้เฉยนี่มันคำของพระอรหันต์นะที่หลวงปู่ส่งท่านว่านะก็ว่านั่นแหละครอบจักรวาลนั่นน่ะแต่แล้วโยมเนี่ยดีแล้วที่โยมไปเห็นนะเห็นแล้วให้กลับมานั่นน่ะไม่ไปเห็นบ่อยๆท่านบอกว่านั่นมันนิพพานของเทวดามันไม่ใช่นิพพานของพระอริยเจ้าน่ะเลยหลวงปู่เลยได้สติก็เลยกลับมาดูที่ฐานกายไงเลยทีนี้ไม่ไปเฝ้าละไม่ไปเฝ้าวิมานเทวดาละนั่นน่ะจ้าอ๋อแสดงว่าให้หนูใช้ตัวรู้อย่างโอ้นั่นน่ะนั่นน่ะใช่เหมือนเราตกใจกลัวแล้วก็วิ่งเข้าบ้านใช่มั้ยเนี่ยมันก็กลับมาที่สมาธิเราอีกกลับมาที่พลังจิตของเรานั่นน่ะอ๋อแม้แต่จิตที่หนูไปเจอพลังงานหนึ่งที่กลางกายเออนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจเราน้อมกลับมาเริ่มใหม่ใช่ครั้งนั้นก็คือการเริ่มใหม่เออนั่นแหละเราน้อมกลับมานั่นน่ะทีนี้มันไม่ได้อะไรทำใหม่หรอกทีนี้มันจะก้าวหน้านี่มันเรื่องของพระอรหันต์ทีนี้ใหม่ๆเนี่ยมันยังล้มลุกคุกคานอยู่ที่เรายังวนไปวนมาน่ะทีนี้ท่านบอกว่าว่างแล้วคุณยายไม่ต้องกลัวเมื่อคุณยายยังไม่ตายมันเห็นความว่างน่ะมันไม่เหนื่อยใช่ไหมถ้าไปออกไปข้างนอกอะแม้ก็อยู่ในกายมันยังเหนื่อยเลยยายบอกนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าให้ท่องเที่ยวอยู่ในกายนครเนี่ยให้อยู่ในร่างกายเราทีนี้คุณยายบอกว่าออกไปนี่มันเหนื่อยเดี๋ยวก็กลับเข้ามาแล้วนะคุณยายนะคุณโยมนะเอออย่างนี้นะหลวงพ่อคะหลวงพ่อขอกลับถามอีกนิดนึงคือสักประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยหนูเคยนั่งแล้วทีนี้ไอ้กายกับจิตมันแยกจากกันแล้วคือตอนนั้นมีสติดีนะคะตัวกายน่ะเห็นว่าตัวเองนั่งคือเป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่เองไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นพระพุทธรูปแต่ตัวจิตน่ะเห็นเป็นดวงแล้วก็เด้งๆเหมือนกับลูกปิงปองนั่นน่ะมันเป็นนิมิตก็เอ๊ะจะทำยังไงดีหนูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงดีหนูก็เลยกลับมาแบบทำแบบสมถะทำจิตที่นี่พอแล้วจิตกับกายมันก็ดูดรู้สึกเลยค่ะมันดูดปึ๊บมาแบบอย่างแรงอะค่ะเออนั่นแหละแล้วเป็นกายเราใช่คือถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยหนูไปไม่ถูกอะค่ะเออนั่นแหละจิตมันขับเข้ามาถ้าเราไปกลัวซะแล้ววันหลังมันเข้าไม่ได้ไงเข้าสมาธิไม่ได้หนูไม่ได้กลัวแต่หนูคิดว่าเอ๊ะกายกับแยกกันแล้วหนูจะไปยังไงต่อหนูนึกไม่ออกคือตอนนั้นแล้วมันนึกไม่ออกค่ะใช่ทีนี้บางคนน่ะพอไปเห็นอย่างนี้แล้วเขากลัวไงพอกลัวแล้วทีนี้จิตมันไม่กลับมาไงพลังมันก็อ่อนเมื่อพลังมันอ่อนแล้วมันกลับไม่ถูกทีนี้มันก็อ่อนๆเลยมันเสื่อมไปทีนี้โยมเนี่ยมีบุญมันกลับมานั่นแหละถึงบอกเห็นอะไรแล้วก็น้อมกลับมาดูไว้ที่ใจเราคือหนูทำถูกแล้วเหรอคะใช่ทำถูกแล้วที่เราไปเห็นอะไรแล้วก็รีบกลับมาเอากลับมาเวลาหนูปฏิบัติค่ะหลวงพ่อหนูจะกลัวที่สุดก็คือตัวหลงกับวิปัสสนูนั่นแหละนั่นแหละถ้าทำไม่ถูกหนูก็จะกลับมาสมถะบำเพ็ญก็ดีแล้วนี่ใช้วิปัสสนาถูกแล้วแบบยอมนั่นแกว่าแหละพอเวลาแกเหนื่อยแกก็กลับมาที่สมาธิแกสมาธิไว้พอแกหายเหนื่อยแกก็ไปเจริญวิปัสสนายอมอะไรนั่นแหละที่อยู่เมืองนนท์เนี่ยนะนั่นแหละยอมคืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยโยมก็พยายามดึงจิตมาอยู่ที่กายมีตัวผู้รู้ไว้นั่นแหละแต่นี่จะก้าวหน้าไม่กล้าคือยอมวางเฉยเดี๋ยวมันมาเองต่อไปดีรู้
้เฉยมีตัวรู้ก่อนแล้วก็วางเฉยเดี๋ยวตัวอื่นมันก็มาเองแต่อะไรมาเรามีตัวรู้ไว้นะตัวรู้เนี่ยคือตัวสติตัวรู้เนี่ยคือตัวสมาธิจิตตั้งมั่นคือมีตัวผู้รู้อยู่นะตัวสติระลึกรู้นั่นแหละแล้วก็วางเฉยเราไม่ต้องไปสนใจอย่าไปทิ้งกายจิตมันต้องออกนอกมาดูกายไปมีเจอนิมิตก็มาดูกายไม่เอาอันนั้นเป็นวิปัสสนูไม่ต้องไปดูจิตดูกายอย่างเดียวใช่ไหมคะดูกายไอ้ตัวจิตเนี่ยมันดูกายเอากายเนี่ยเป็นบ้านเป็นที่เกาะของเราเป็นหลักค่ะนะเอากายเนี่ยเป็นเกาะเป็นหลักตาหนูมองไม่เห็นนะคะหลวงพ่อหนูตามองไม่เห็นโอ้ยิ่งดีอยากจะส่งพลังของการปฏิบัติเนี่ยขึ้นดวงตาค่ะเพราะว่าหนูเคยทำแล้วตาแบบเห็นอยู่สักประมาณ 2-3 ครั้งแต่ที่นี่หนูเห็นแล้วว่าตาสว่างตาตามันเสียขอความกรุณาหลวงพ่อแนะนำค่ะนั่นแหละถ้าบางคนเนี่ยไปสว่างเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นเห็นตาทิพย์อ่ะเนี่ยแบบโยมอ่ะรักษาเป็นเนี่ยมันจะได้เจโตนะถ้ารักษาไม่ได้มันก็ดับหมดสมาธิเราเนี่ยนั่นแหละมันมี2อย่างสมาธิมืดกับสมาธิสว่างถ้าพวกสว่างนี่พวกเจโตนั่นแหละพวกแม่บุญเรือนพวกหลวงพ่อสังวาลพวกหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะเห็นหมดนั่นน่ะก็หลวงพ่อมหาบัวเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อท่านรู้ใจท่านก็ท่านสวดอะไรนะพึมพำเราย่องไปฟังดีกว่าพอไปฟังใกล้ๆท่านก็เงียบพอเดินออกไปเดี๋ยวท่านก็ท่องอีกท่านรู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวท่านไปอีกท่านก็เงียบอีกพอพรุ่งนี้เช้าหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็มองหน้าท่านใหญ่เลยว่าเนี่ยไปจับท่านนะเนี่ยไปจับหลวงปู่มั่นนะทีนี้หลวงปู่มั่นก็เย็บไอ้ผ้าอยู่ใช่ไหมท่านจะมาขอเย็บแทนท่านไม่ให้เย็บเพราะว่าท่านยังไม่เชื่อเรา บอกผมเชื่อแล้วครับนั่นแหละทีนี้ละโอ้โหหลวงปู่มั่นก็ให้เย็บผ้าเห็นไหมนั่นไอ้ที่ตอนไม่เชื่อท่านก็สอนลูกศิษย์ใช่ไหมสอนหลวงปู่มาบัวนั่นแหละสอนด้วยวิธีเซนไงสอนแบบเซนนั่นแหละโยมขนาดโยมตาโยมมองไม่เห็นใช่ไหมอยากถึงขั้นนี้โอ้โหบุญเลยแล้วเราก็เกาะเชือกที่เดินนะเกาะเชือกเดินจงกรมนะจะได้ไม่ล้มนะหรือจะใช้ที่นอนค่ะหลวงพ่อจะใช้ขอบที่นอนนะคะเดินจงกรมแล้วก็ที่แคบๆเป็นตู้หนูก็จะจำแล้วก็ใช้เดินใช้เชือกก็ได้เกาะไว้นะแบบหลวงปู่ว่าอายุมากๆท่านก็ทำอย่างเงี้ยเกาะเชือกไว้แล้วก็เดินไปเรื่อยแล้วเพื่อบุญนะบางคนเนี่ยเป็นมันเป็นต้อหรือว่าเป็นอะไรหนูเป็นจอระภาพเอื่อมไม่มีสาเหตุแล้วหมอไม่สามารถรักษาตาได้ค่ะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็คือต้องมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวแม่แล้วก็แฟนหนูก็ป่วยเป็นโรคหัวใจเยอะด้วยหนูก็เห็นทุกข์โทษภัยในวัฏสงสารเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วหนูเริ่มหาธรรมะที่จะออกจากวัฏนานมากเลยพอปฏิบัติไปแต่หนูเห็นความแรงของโลภะโทสะโมหะเห็นความแรงของวัฏสงสารมากเลยหนูก็เลยเพียรค้นพบเส้นทางนี่นะตาไม่บอดไม่เห็นคือท่านบอกว่าเมื่อเห็นทุกข์แล้วมีลาภไงเนี่ยที่ว่าทุกข์แล้วมีลาภเนี่ยใช่มีลาภคือภาวนาได้นะไม่มีอะไรอ่ะที่พึ่งอย่างอื่นนะนี่แหละที่พึ่งพุทโธเนี่ยภาวนาเนี่ยแล้วโยมทำไปเถอะเหมือนหลวงพ่อสังวานว่านั่นนะทำไปมันก็จะสว่างมันก็จะชัดขึ้นนั่นแหละนะคุณโยมนะอะไรเกิดขึ้นรู้เฉยไว้นะพูดสังวานเพราะว่าเรายิ่งตาไม่ตาบอดนี่มันรู้สึกว่ามันจะหงุดหงิดนะทำอะไรไม่ถนัดแต่เราต้องนะถ้าเราเฉยได้เนี่ยมันจะตกตั้งวันเลยแต่หนูไม่หงุดหงิดหรอกค่ะเพราะว่าหนูพยายามหาความจริงของชีวิตนะคะพยายามจะออกนี่นะมันเห็นแล้วว่าโอ้โหโลกนี้มันอยู่มากจริงๆมันอยู่ยากจริงๆค่ะหลวงพ่อเป็นจิตที่ไม่สะอาดของแต่ละคนน่ะหนูมีความรู้สึกว่าแต่สงสารคือการพุทธการยอมเข้าใจขึ้นเยอะการจะขนาดไหนอะค่ะเออ
นี่แหละกาลียุคมันเกิดแล้วกาลียุคเนี่ยนี่แหละเขาบอกว่าเห็นไหมมันก็ฆ่ากันฆ่าเองกันอยู่อย่างนี้แหละที่บอกว่าคนสามล้มโพยังเอาตัวรอดไปได้นั่นแหละแต่เราปฏิบัติธรรมนะคุณโยมนะขอให้ครอบครัวขอให้หายไวๆนะเพื่อมาเอายาวัดสังฆทานไปทานดูมั่งก็ได้นะให้เขียนจดหมายมานะเออค่ะถ้ามีโอกาสสาธุขออนุญาตขอยาไปสาธุขอกราบอนุโมทนาหลวงพ่อทุกๆองค์ด้วยนะคะมีโอกาสแล้วก็สาธุสาธุนะมาให้การปฏิบัติธรรมของหนูก้าวนะคะทำหน้าอยู่แล้วโยมขอให้พ้นทุกพ้นทุกสาธุสาธุเก่งก็มีบุญมากเลยดิ๊ดทีเดียวนะฮะก็เป็นสายต่อไปฮะขออภัยเป็นข้อความต่อไปมาจากสกลนครนะฮะคุณแม่พวนนะฮะถามว่าเวลาสวดมนต์ทำภาวนาชอบนั่งหลับตาจะเป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นไรนั่งหลับตาก็ไม่เป็นไรลืมตาก็ไม่เป็นไรแม่บุญเรือนเนี่ยหลับตามั่งลืมตามั่งท่านบอกว่าดีทำไปเถอะจิตของเราเนี่ยที่มันไปเห็นเฉยรู้เฉยนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัววางเฉยเนี่ยอุเบกขาตัวอุเบกขาญาณนั่นเนี่ยท่านบอกทีนี้หลวงปู่ทรงก็บอกว่าสังวานไปทำเถอะเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นเรื่อยละนั่นแหละแล้วหลวงพ่อสังวานก็กลับมาพิจารณาโอ้ไอ้คำนี้มันของพระอรหันต์นะตอนนั้นนั่นทรงอนาคามีอยู่ใช่ครับสาธุกับก็คำถามต่อไปนะฮะถามว่าโยมบวชแล้วอยู่บ้านเป็นอะไรไหมวงเล็บผู้หญิงนะฮะอายุมากแล้วเรานี่แหละเอาบ้านเป็นวัดนั่นแหละพวกผู้หญิงเนี่ยใครจะว่าไงก็เรื่องของเขาไงนั่นแหละผมเหมือนว่าใครหัวเราะก็เรื่องของเขาเอาอุจจาระมาทาประตูไงเฮ้ยบ้านเราจะรวยเขาว่าปิดทองนั่นแหละเขาว่าปิดทองบ้านเราทีนี้ก็ไม่โกรธคนใกล้ๆวัดหลวงพ่อสนองเนี่ยก็เลยโยมทำไมนำมาเอาทองมาใช่เขาภาวนาเขาภาวนาดีคนเนี้ยครับหลวงพ่อก็มีสายเข้ามาจากนครสวรรค์นะฮะคุณสำราญอาเจริญสุขโยมสวัสดีหลวงพ่อค่ะสาธุสาธุไปปฏิบัติมาทุกวันนะคะแล้วเวลาหลับตาเนี่ยคอยภาวนาเนี่ยคอยจะเห็นอะไรก็อะไรแล้วเห็นแล้วพอก่อนนี้เห็นแต่คุณญาณเขาตามคนที่มาภาวนานะคะคิดมาแล้วก็เขาทีบางครั้งเข้าเลยนะเข้าอ่ะแล้วเรารู้เนี่ยว่าเข้าจะพูดอะไรก็อะไรเนี่ยเหมือนบังคับให้พูดอ่ะแล้วเวลาตอนนี้ก็มีเขาเอากระตุกไม่คล้องก็ไม่เห็นไม่เข้าแต่จะหาวจะหาวและอย่างดีเหมือนเทวดาหรือจะเป็นอะไรอะไรดีจะเข้าแล้วพูดแล้วรู้หมดเลยแต่ลืมตาไม่ได้แล้วก็เวลานี่ก็ไม่รู้ว่าบาปหรือกรรมเลยไม่กล้าไปใหม่เลยบางทีเดินสวนคนที่พี่น้องเขาเสียไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะมาบังคับไปเราอ่ะเขาอยากได้บุญอะไรเงี้ยสัมผัสคือเห็นสักครั้งแหละมือมีแต่คนเขาอยากจะเอาบุญทั้งอะไรวิญญาณนะใช่กันเด็กหรือเขาทำแท้งมาอะไรมาหนุนลานนั่งหลับตาก็เห็นเด็กวิ่งเนี่ยใช่ในตาในนะคะวิ่งไปวิ่งมาคนนี้แล้วก็นะเข้ามันก็หาวแล้วหลับตาเขาก็เคลิ้มแบบเข้าเลยเงี้ยน่ะจิตมันอ่อนจิตมันอ่อนอ่ะสมาธิเรายังไม่แก่กล้าทีนี้เราไม่ให้เข้าเราก็เข้าสมาธิเราไว้เข้าบ้านเราไว้ก่อนเหมือนว่าพุทโธไว้ที่ยิบเลยนะนั่นแหละโอ้แล้วมันบ่อยครั้งทุกวันเลยที่นี่ไม่ไปสวดมนต์ที่วัดจะไปไม่ได้ไปทุกวันทีนี้เอาอย่างนี้ เวลาเราจะหลับก็บางตระกูลเป็นไอ้บางตระกูลตายพอผีมันก็นึกว่าเราตายทีนี้พอเราฟื้นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาแล้วก็บางตระกูลเป็นนะจำไว้นะหลวงพ่อเกื้อนก็สอนแล้วอย่างเวลาเห็นวิญญาณหรืออะไรเนี่ยเหมือนเขามาขอส่วนบุญเนี่ยจะหาวแล้วก็หาวสุดๆแล้วก็หลับตาเนี่ยสมาธิมันนั่นแหละทีนี้เราสมาธิเรามันอยู่ข้างนอกอะมันอยู่ข้างนอกเยอะเราต้องกลับมาพุทโธทียิบเลยบอกว่าอ้าวขอให้เป็นสุขนะให้แล้วก็ไปเลย นะนั่นแหละไม่ให้เราหลับใช่แต่อย่างกับเทวดาหรืออะไรที่จะเข้าอะไรเงี้ยนั่นแหละโยมสมาธิมันอ่อนไง
มันไปเห็นข้างนอกเยอะมันไม่กึ่งกันทีนี้เราวิ่งกลับมาพุทโธในใจเราเลยนะถ้าเรายังไม่อยากเห็นนะนั่นน่ะต่อไปมันก็จะไม่เห็นเนี่ยที่ว่าน้องตอนที่เวลาจะกวดน้ำแบบสมาธิเสร็จแล้วก็กวดน้ำใช่ไหมคะเออแต่จะไม่ตอนนั้นแหละเออนั่นน่ะจะเป็นวิญญาณจะหาวจะเป็นเออสมาธิเทวดาหรืออะไรเราสวมสร้อยอยู่นะเข้าได้เลยแต่ผีเข้าไม่ได้สมาธิเรายังอ่อนอยู่พุทโธให้เก่งเดินเดินเดินจงกรมก็ให้มีสติไว้เยอะๆนั่นน่ะเดินจงกรมบาปหรือไม่บาปไม่บาปเพราะยอมมีเซนด้วยมันมียานรู้ด้วยนั่นน่ะแต่เวลาเข้ารู้นะคะเวลาจะพูดอะไรรู้เหมือนเขาบังคับให้เราต้องพูดเออทีนี้เราพุทโธทียิบเลยไม่ให้เข้านะเออบอกอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้าอายเขาแต่ทีนี้7-8วันแล้วไม่กล้าไปวัดเลยเพราะไปสวดมนต์กันเย็นทุกวันไม่กล้าไปได้กลัวพุทโธทียิบเลยนะทีนี้นอนก็ภาวนาเขาบอกจะไปบาปเพราะว่าได้บาปอย่างนี้ไปเห็นส่วนผีเขาอะไรเขาก็บาปเลยไม่กล้าไปไม่บาปวะนะเออแล้วก็เราก็นั่นแหละที่บอกว่านอนก็ให้รู้ตัวไว้ให้รู้ตัวเยอะๆตอนทำไปทำมาบางคนก็ได้สว่างเหมือนว่ามันตัวตื่นมันเกิดนะทีหลังมันเข้าเราไม่ได้อะจิตเราแข็งขึ้นนะเราแผ่เมตตาแล้วก็แล้วกันนะไม่งั้นมันขอทั้งคืนเลยเหนื่อยลูกปู่บางครั้งมีเรานั่งอยู่แล้วมันเห็นจริงๆอย่างที่เราเห็นตาเห็นเราเห็นจริงๆเลยนะใช่มันก็ขาเราก็กลัวเขาจะหาว่าเพ้อเจ้อหรืออะไรเนี่ยทีนี้นั่นแหละเราที่หลวงปู่จรัญว่าแล้วเห็นหนอแล้วมันก็ได้ดับไปนั่นน่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่สติเรามากๆนั่นน่ะอยู่กับสติอย่างนั้นเราจะเดินไปอย่างเย็นว่าจะเดินคนอย่างนั้นแหละเออไม่ต้องกลัวนะอย่าไปกลัวรักษาศีลไว้ให้ดีไม่กลัวหลวงพ่อหนูก็ชอบไปแต่หนูก็กลัวคนอื่นเขาว่าไงแบบพวกเขาปวดคามอะไรเงี้ยเห็นเงี้ยมาต้องทักเขาทุกครั้งที่เขามาเงี้ยมันก็เห็นแบบไปที่ว่าเห็นเป็นเงาแล้วจำหน้าได้เลยนะบางคนอะมันไม่งั้นหลวงพ่ออย่างก็เขามาปวดคามมาใหม่ปุ๊บเอาเลยหาวเลยยังไม่ทันจะจบวันที่หาวเลยจะบอกแล้วก็พูดเลยนะว่าไปกดน้ำไปเฝ้าซากแค่นี้พอเขาไปกดหนูก็หายหาวเลยเออมันตามหาวน้ำตาไหลเลยนะใช่มันตามมานั่นแหละทีนี้เราก็พอเราเห็นแล้วเราก็น้อมกลับมาอยู่ที่ใจเราไว้นะถ้าเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นสมาธิเราจะได้มากขึ้นนะไม่ให้เผลอท่านบอกว่าก่อนหนูเคยโทรมาทีนะเคยถามหลวงพ่อทีว่าแฟนหายไปที่ร้องไห้อ่ะโอ้อันนี้แฟนก็มาก็บนบอกว่าทำมาแล้วจะปวดจะไปบวชพราหมณ์ตอนนี้แต่เขากลับมาก็บวชตั้งแต่บัดนั้นก็เลยไปวัดทุกวันหลายเดือนแล้วโอ้สาธุตอนเย็นไปทุกเย็นเลยสาธุแต่ภาวนาทุกเย็นไงดีแล้วครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นบุญนะดีแล้วหนูก็ใจเย็นนะสาธุใจเย็นแล้วจะได้มาเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะก่อนไม่เห็นนะแต่ไปภาวนาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะเจริญสติจะเอาบุญอันนี้ก็จะเอาบุญจิตเรายังอยู่ข้างนอกเยอะนั่นแหละมันไปกึ่งนู่นเยอะใช่พอนั่งปุ๊บเอาได้เดี๋ยวเริ่มแล้วก็นั่งดีมันไหนไม่เห็นมันกินเพราะเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวเริ่มเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่มาแล้วจิตจะสมาธิมันยังออกนอกอยู่ใช่แล้วมันมีจริงไหมคะที่เห็นเงี้ยน่ะอ้าวจริงที่มันจริงแต่เฉพาะที่เรานั่นแหละไปพูดให้ใครคนอื่นฟังมันไม่รู้แบบดูหนังนั่นแหละเราไปดูคนเดียวเดี๋ยวนี้ไปงั้นเราเดินไปตลาดจริงคนก็ตามมาแล้วจริงๆก็ได้แล้วมันก็พูดว่าต้องไปบวชให้นะไม่งั้นไม่ยอมต้องไปบวชเขาก็ไปบวชให้บางคนเชื่อไปบวชให้เลยนะวิญญาณน่ะวิญญาณมันตามมาใช่นั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละเดินไปทางไหนก็พุทโธไว้นั่นน่ะเจริญสติเอาไว้นั่นน่ะต่อไปจะเข้มแข็งนะไปตลาดจะตีหนึ่งตีสองไปขายของต้องพุทโธไปตลอดเนี่ยนั่นน่ะไม่งั้นมันจะไปเห็นเรื่อยเขาจะมาขอบุญใช่เขาจะมาขอกลัวนะเดี๋ยวนี้กลัวแล้วบางครั้งกลัวก็อยากคิดว่าเอ๊ะสงสัยเขาจะลองเราไม่ให้เราไปสวดมนต์ไงแต่ก็แข็งต้องไปอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเห็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเราไปคุยให้ใครฟังเขาก็ว่าเบา
เราเกินไปแล้วเราสติมันเกินไปแล้วอะไรต่ออะไรเล่นเอาไอ้แม่ชีวัดปลูกไงใครมาอีกแล้ววันนี้เลยก็รู้นะใช่ใช่เลยก็ไม่กล้าไปกลัวก็จะหาว่าอย่างนี้เลยไม่ไปอาทิตย์นั้นไม่ไปวัดเนี่ยพุทโธไว้คนเดียวใช่ใช่พุทโธไว้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนั่นนะหลวงปู่บอกว่าให้ภาวนาเยอะๆนั่นนะให้ทีสติไว้ต่อไปก็หายแต่จะไม่ยอมแพ้ค่ะเดี๋ยวจะถ้าไม่หายนะขอบคุณมากนะคะถ้าไม่หายมันจะมีเจโตจะไปปรึกษาใครเลยค่ะจะถามใครได้ค่ะสาธุครับโอ้นี่แหละถึงบอกว่าถ้ายอมไม่คุยคนจะได้รู้ด้วยว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวใช่นั่นแหละเผยแพร่บอกกันด้วยจ้าสิ่งที่จริงๆมันก็มียังไม่ใช่วันนี้เขาคือไม่ได้เป็นนิยายไม่ได้เออเองใช่ครับมันมีคนประมาณกระวัดเป็นนะหลวงปู่เกื้อนหลวงปู่เกื้อนบอกว่าพระหนุ่มๆไอ้ไม้มันหักแล้วมันก็มาลอยมาคดๆอย่างนี้มาตกใส่กดทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่เราสู้เขาไม่ได้เรามันบุญน้อยกว่าเหมือนเทพเทวดาเขาก็แกล้งเราได้นั่นแหละท่านบอกว่าเวลาเรานอนเราก็บังสกุลตายเขาก็เห็นว่าเราตายเขาได้ไม่แกล้งทีนี้เราตื่นเราก็บังสกุลเป็นเวลาเราหลับนั่นแหละก็เป็นอุบายในการใช่ใช่แก้ตรงนี้นะครับนั่นแหละพวกวิญญาณเขาจะได้เห็นว่าตายนั่นครับก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาครับจากจังหวัดนนทบุรีฮะคุณเล็กเจริญสุขโยมหลวงพ่อท่านสั่งเจ้าค่ะลูกมีปัญหาค่ะทุกหลวงพ่อหมายเจ้าค่ะค่ะลูกเมื่อก่อนนี้เคยสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะค่ะแต่แล้วก็ประมาณช่วงหลังนี้ก็จะแก่ด้วยแล้วก็มีกิจการเล็กน้อยอยู่ที่บ้านก็เลยแล้วมีเรื่องทั้งลูกหลานญาติพี่น้องอะไรเนี่ยก็เลยเครียดก็ไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิทำงานก็เหนื่อยพอมาสวดมนต์ก็พอขึ้นสวดมนต์ก็โอ้ยหาวท่องคำสำคัญหาวสองคำสำคัญหาวปวดจะจบได้มีที่จะสวดไปก็หลับตื่นขึ้นมาสวดต่อเอ๊ะไปถึงไหนแล้วขึ้นต้นใหม่ไปสักแป๊บเดียวก็หลับคุณพ่อเจ้าขาเอาลูกที่ไปคงท่านนี้ไม่รู้ทำจำอะไรเจ้าค่ะไม่ใช่ก่อนโยมคงจะเพียโอ้โยมต้องดับเสียงไว้ก่อนมันโยมอย่าไปฟังทางเสียงถอนนั่นน่ะมันสะท้อนกลับมาเนาะค่ะจบหมดแล้วค่ะเออนั่นน่ะโยมค้าขายหรือว่าทำอะไรอ่ะโยมอยู่บ้านค่ะโยมอยู่บ้านค้าขายหรือทำอะไรค้าขายเรื่อยๆเหนื่อยสิมันเหนื่อยทั้งวันแล้วบางทีไปสวดมนต์มันจะนอนนะนั่นน่ะทีนี้เราเดินจงกรมเยอะๆนะทีนี้ว่าจะไปสวดมนต์ก็หาวนะนิวรณ์มันปรากฏมันฝังไม่ให้เราทำความดีเราต้องเดินจงกรมเยอะๆนะเดินนะเดินแล้วเราก็สวดมนต์ไม่ต้องมากอ่ะพยายามพุทโธเยอะๆไว้นะเออเดี๋ยวมันจะแก้ได้บางทีเราเหนื่อยอยู่ด้วยอย่างหนึ่งนั่นนะนิวรณ์มันก็เลยมาเลยมันมาฝังใช่ๆต้องพยายามเนาะนั่นนะฟังเราใจบุญอยู่แล้วฟังธรรมะในวิทยุอยู่เมืองนนท์เนี่ยแต่คงฟังได้ยินนั่นนะแต่ก็เปิดฟังไว้เรื่อยนั่นนะให้ใจมันอยู่กับบุญอยู่เรื่อยๆเลยนั่นนะดีครับหลวงพ่อครับมีข้อความมาจากทางบ้านนะฮะมาจากจังหวัดประจวบคุณยุพินถามว่าโยมไปช่วยพระทำงานที่วัดพระท่านก็ให้อาหารมาทานโยมเอามาทานที่บ้านกับครอบครัวอยากทราบว่าคนในครอบครัวที่ไม่ได้ไปช่วยงานที่วัดนี่แต่ทานอาหารด้วยนี่จะบาปไหมฮะไม่เป็นไรหรอกก็พระท่านเหลือแล้วท่านฉันแล้วเหลือแล้วก็ดีก็ไปทิ้งนั่นแหละแล้วท่านบอกว่าเขาไม่ให้ญาติพี่น้องนั่นแหละ
ที่บอกว่าญาติพี่น้องเนี่ยท่านไม่ให้ให้เพราะว่าให้แล้วก็บอกอ้าวที่ของเราทำไมไม่ให้อย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าให้คนอื่นเนี่ยจะไม่มีใครติเตียนไงมันไม่บาปนั่นแหละพาก็ได้บุญด้วยนะของโยมก็ได้บุญนั่นแหละดีกว่าไปพูดทิ้งแต่อะไรต่ออะไรเงี้ยนายโยมนะไม่ใช่รักอาหารไปนั่นแหละเราไม่เป็นบาปเพราะว่าพระอนุญาตนะครับก็เป็นคำถามต่อไปฮะจากสุพรรณบุรีคุณตีถามว่าตามองไม่เห็นมา9ปีแล้วถ้าผมจะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าให้สำเร็จจะมีโอกาสไหมครับก็ทำไปเถอะดีกว่าไปพักบนสวรรค์ก็ยังดีทำให้สำเร็จนิพพานนะนั่นแหละเราถือศีลไปเป็นเทวดาเทพเทวาเนี่ยไปมีความสุขต้อง300,000 โกฎเกิด6 ล้านปีนั่นแหละครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากนครปฐมโยมละเอียดครับอาจารย์สุขโยมสวัสดีค่ะจ้าจะทักมาจ้าปวดอะไรอยู่บ้านแล้วเป็นยังไงมั้งคะอายุเพิ่ง60ค่ะจ้าแต่นี้ปวดแบบก่อนพ่อมแหละนั่งสมาธิกรรมท่านอยู่ที่บ้านมันไม่สงบล่ะก็แล้วเราไปบวชอยู่ที่ไหนอ่ะคุณโยมอ่ะไปบวชน้องกระพี้ค่ะวัดอะไรนะวัดหนองกระพี้วัดอะไรนะหนองกระพี้จ้าหนองกระพี้จ้าตอนนี้เป็นโรคหัวใจด้วยจ้าเนอะหนองกระพี้อ้าวก็มาเอายาวัดสังฆทานไปสิยาไทยนะจ้าวันหลังมาเอานะจ้าแล้วก็มาคุยดูนะว่ามาคุยกับอาตมามั่งเพื่อดูสิว่าภาวนาก้าวหน้าไปถึงไหนนะดีแล้วแม่แล้วจ้าดีแล้วตั้งใจบวชก็ดีแล้วสาธุมาทำการค่ะสาธุนะก็นี่แหละบางคนเนี่ยทำไมเขาจึงอยากบวชก็เพราะว่าเขาเคยเป็นฤาษีชีภัยมาเขาเคยเป็นนักบวชมาทีนี้ก็อุปนิสัยเนี่ยมันเคยทำมานะอนาคตาธรรมานี่แหละปัจจุบันนาธรรมานี่แหละพอมาถึงอนาคตปัจจุบันเนี่ยเขาก็อยากทำแต่บางคนนี้ทำไมยังไม่ถึงเวลานั่นแหละมันก็มีห่วงมีใยไปทีนี้ก็บางคนก็ชอบให้ทานบางคนก็ชอบภาวนานั่นแหละบางคนก็อยากออกบวชนั่นแหละจึงบอกว่าโอ้ไอ้ที่ว่าคนเราเนี่ยมีหน้าที่กันทุกคนเลยหน้าที่ไปสวรรค์หน้าที่ไปนิพพานใครจะขึ้นรถคันไหนนั่นน่ะหน้าที่ต้องไปทำงานหน้าที่ต้องเป็นราชการอย่างนี้แหละคนโยมทีนี้ก็กรรมของเขายังไม่หมดมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็คนที่จะหมดกรรมเขาก็เขาก็เหมือนนั่งรถถูกทางแล้วนั่นน่ะนั่งรถไฟมันไม่ตกรางมันก็เรียกว่าดีแล้วที่ว่าเราไม่ตกรางไม่ตกล่องไปนั่นน่ะเราก็กังวลดีนะพวกตกล่องกังวลวนอยู่นั่นแหละอะไรต่ออะไรนี่แหละวัฏฏะทีนี้เรามาทางเนี้ยใครจะว่าไงก็ใครจะทวงเราก็ไม่ให้ใครทวงใช่ไหมนั่นแหละมีบุญของเราเป็นอย่างนี้มีเรื่องอะไรมั้งครับเราต้องเอาไว้นั่นน่ะเอาปัจจุบันของคนเนี่ยที่ประสบการณ์เนี่ยมาคุยมั่งดีคนก็ยังได้ได้ฟังนะคือคนสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีนะมันนั่นทีนี้มันจะเห็นทุกเนี่ยมันจะมากกว่าสมัยก่อนเพราะว่าไปหลงขณะที่ไปหลงปั๊บเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยธรรมเนี่ยมันก็จะเห็นทุกข์แล้วมันจะเข้าใจในธรรมะครับสมัยนี้แล้วสมัยนี้รู้สึกว่าคนก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนแก่จะเข้าวัดกับพ่อแต่สมัยนี้วัยรุ่นครับสาวๆที่มาบวชสังฆทานนี่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นนี่จะสอนง่ายว่าง่ายเพราะก็ตั้งใจปฏิบัติเพราะเขาเรียนมาศึกษามาว่าพระพูดเนี่ยจริงไหมปฏิบัติจะสงบจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ลองแต่เขาก็สงบจริงๆเราพูดยังไงเนี่ยเขาก็ตั้งใจการปฏิบัติของเขาแต่เขาก็สงบ
นะก็เอาสงบจริงๆว่าง่ายเพราะพวกนี้จบปริญญาตรีทั้งนั้นนะเขาเข้าใจตอนนี้การสมัยนี้เขาบอกว่าถ้าเราสามารถถูกทางหรือพาไปสอนที่ถูกทางจะช่วยสังคมได้เยอะเลยถ้าวัยรุ่นนี่เรียนง่ายเด็กๆเนี่ยเรียนง่ายแต่คนแก่ก็โดยมากที่พระเจ้าบอกแก่นะว่ายากก่อนยากนะ50-60ไปนี่ว่ายากก่อนยากไม่ค่อยเอาเพราะเวทนามากมันป่วยมันเจ็บแล้วไม่ค่อยเอาแต่วัยรุ่นนี่ทนเพราะอะไรอ่ะบอกกันสู้เขาไม่ได้อายเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวนี้ขึ้นมานะแต่กันดานนี่มีตั้งอายุ20-30นะเนี่ยปฏิบัติกันเยอะวันหนึ่งนะมาบวชทีง50-60เป็นร้อยเขามีเข้ามาก็อยู่3-7 วันในทันชิกทีเขาปัจจุบันในทันชิกเข้ามาแค่คืนวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันเสาร์หนึ่งคืนในทันชิกปั๊บวันที่เขาศึกเลยเขาแค่คืนเดียวก็เอาครับอย่างน้อยก็ได้มาวัดได้มาวัดเขาปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติเขาได้ครับปฏิบัติแล้ววันนี้ก็หอบเนี่ยก็ออกครอบครัวมาเลยนะบางคนก็ไม่ได้ถือศีลละศีล5ครอบครัวเอาพวกอะไรนะเต้นมาในที่การครอบครัวเช้าก็ขับรถขับก็มาอย่างนั้นก็แสดงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อคนปฏิบัติจริงจังก็จะเห็นผลเหมือนคนที่เขาถามเรามาแล้วก็มีประสบการณ์ก็ปฏิบัติเนี่ยบางคนโอ้ยมันจะได้หรือมันจะนั่นหรือเปล่าวะเนี่ยก็ถึงมาถามพระว่าถึงตรงนี้จะทำยังไงอย่างคนตะกี้เนี่ยพ่อจะเย็นไม่ที่ว่าเซนน่ะใช่ไหมเจอผีมาขอบุญขอกุศลเนี่ยบางคนมันบอกเป็นไปไม่ได้ก็มาเล่าให้ฟังอยู่ตะกี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยมาศึกษาพระว่าจะทำมาพ่อก็ตอบไปเขาไปก็ปัจจุบันเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยที่คนเนี่ยที่คนไม่มีตังยังขอกันใช่ไหมนี่ขอผมกินข้าวบ้างเถอะขอสตางค์ผมบ้างเถอะจะได้ซื้อนั่นซื้อนี่ใช่ไหมมันก็มีไอ้โลกทิพย์มันก็มีอีกพอมันจนพอมันไปโลกทิพย์แล้วผมไม่มีเนี่ยอยากขอบุญบ้างนะอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าเขาพูดได้นะทีนี้ยายคนเนี้ยเขาบอกว่าแม่พ่อก็มาขอทีนี้ชวนมาเต็มบ้านหมดยายบอกเห็นว่าพอเขาภาวนาได้เขาได้สมาธิเขาเข้าใจแล้วทีนี้ก็บอกว่าโอ้เนี่ยวิญญาณมาขอนั่นน่ะเราก็ดีใจนะว่าแม่พ่อมาดีใจนะชวนเพื่อนมากันเยอะเลยอีกนั่นน่ะเห็นไหมแม้จะโดยจงกรมนะครับเสียงหลวงพ่อสนองออกเทปนะก็ตั้งใจนะครับตั้งใจในการปฏิบัตินะแต่บางคนก็มาสายก็มีไม่เคยตั้งใจเต็มส่วนน้อยบางคนก็ร้อยหนึ่งก็มีประมาณ 4-5 คนประเภทที่ว่าไม่เอาไม่อะไรเลยแต่ที่มา 90% นี่ตั้งใจมาไปจงกรมนะก็ยังดีเดินมาก 90% ครับคล้ายๆว่าทหารใช่ไหมทหารมันไม่ได้เก่งทุกคนนะไอตัวดื้อๆมันก็มีใช่ไหมมีตัวดื้อกับน้องตามคนมีธรรมดานี่ก็ปล่อยเข้าไปมีก็ปล่อยเข้าไปเจอสมาธิเขาก็ทนนะทุกคนทนไม่ได้เนี่ยทนเหงื่อแอบพักเขาก็ทนเขาจะศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเขาก็จะดูว่าพระพูดไปเนี่ยเราทำไปเนี่ยมันจะสงบจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยถ้าไม่จริงเขาก็กะว่าจะว่าเลยว่ามาหลอกให้เขายืนให้เมื่อยให้ทุกข์ให้อะไรแต่เขาปฏิบัติจริงๆบางคนเขามาส่งอารมณ์เขาบอกว่าได้เย็นเลยครับเย็นกายเบาพ่อยืนไปเนี่ยไอ้ท่อนล่างหายไปไหนอยู่แต่ท่อนบนเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้เบาเหมือนแต่จะห่ออยู่ท่อนบนบางคนเนี่ยบอกขัวฉันหายไปไหนท่อนล่างเห็นตะขาแค่นั้นเองตัวหายตัวเริ่มหายไปแล้วครับมันเริ่มได้สมาธิมันเกินสมาธิมันเกินสมาธิก็ได้เพราะว่าจิตมันไปอยู่ที่เวทนาจิตมันไม่ต้องออกไปหาข้างนอกเลยเห็นเวทนาเห็นการเกิดดับอยู่ตลอดทำวิจารณ์เวทนาอยู่ตลอดจนจิตนั้นเป็นสมาธิมันตั้งมันแต่เขาจริงจังเดี๋ยวมาป่วยรุ่นที่หลวงพ่อสังวานบอกว่าวัยรุ่นถ้าเรารู้จักใช้มันนะจิตของเรานี่มันเป็นพลังไฟฟ้าทีนี้ถ้าเหมือนอย่างที่บอกว่าขามันหายไปนะไอ้นี่แหละพลังจิตมันไปสว่างจนกายเบาไงกายเบาก็ยืนได้สบายกายเบาใจเบาบางคนบอกกันเป็นเจ้าเหาะที่ยังมีสติอยู่บอกว่าเจ้าเหาะที่เขาพูดมันเกิดปิติอ่ะมันเกิดปิติยืนเกิดปิติ
แต่บางคนบอกเอ้ยเยินมันก็ทุกข์มันก็เมื่อยบางทีไม่คนไม่ทุกข์นะบางคนได้สมาธินะง่ายจริตเพราะมันกลัวมันกลัวล้มครับพอมันกลัวล้มปั๊บเนี่ยมันจะตรงตัวอยู่ที่กายจิตยังไม่ต้องออกนอกเลยถ้าตรงนอกได้เกิดว่ามันขมำหรือสับเนี่ยมันจะล้มหน้ามันจะแหกเดี๋ยวขามันจะหักก็หรือขาเดี๋ยวแขนมันจะหักกลัวกลัวปั๊บนี่ก็จะตรงตัวยืนอยู่นะเมื่อยล้าก็ยืนอยู่นะโอ้ก็ทำได้แล้วก็พวกกำลังมีสมาธิไม่เป็นไรเขาบอกว่าสามีจับโคกต้นมะพร้าวหัวจับหัวหัวโคกกับต้นมะพร้าวก็ไม่เจ็บเออประสิทธิพลังสมาธิเขานั่นน่ะก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าหลวงพ่อท่านวางปูฐานไว้แล้วคนก็จะมาได้เยอะจริงหลวงพ่อมรณภาพในคนยิ่งมาเยอะกว่าก็ครับมาเยอะด้วยเพราะวัดเสียงหลวงพ่อคอยนั้นนั่นน่ะท่านเมตตาเมตตาทีนี้เขาบอกว่าฟังหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองคนลุกนะขนาดท่านตายไปแล้วก็สมาธิของแกนั่นแหละที่มันเข้าสงบนั่นแหละฟังไปขนลุกขนพองบางคนเขาบอกว่าหลวงพ่อยังอยู่กับเราเนี่ยเสียงยังมาหาเราเลยแต่ฟ้าเราไปยังดูเลยหลวงปู่ตองวานก็ไม่ได้ไปไหนท่านมรณภาพที่ไหนแล้วยังอยู่เนี่ยยังเห็นในฟ้าเลยนะท่านก็คิดว่าหลวงปู่กับหลวงพ่อก็ยังอยู่เนี่ยยังไม่ตายฌานจิตเนี่ยท่านมาได้อาจารย์ยังไม่ตายฌานจิตเพราะว่าช่วยได้เยอะเลยครับแม้ตลอดการที่อยู่นี่ช่วยได้เยอะถ้าหลวงปู่มั่นเนี่ยหมอหลวงปู่มั่นไปเคาะประตูเนี่ยให้หลวงปู่มั่นตายแล้วยังมาเคาะให้ภาวนานั่นแหละไม่ให้หลับนั่นแหละเห็นมาเยอะใหม่ๆนี่ผู้ชายมันดึงเข้ามาดื้อนะเวลาจับมันได้สมาธิแล้วว่าง่ายทหารเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนนิสัยไปเลยเปลี่ยนนิสัยเลยมันดื้อมันไม่เชื่อใครง่ายๆเวลาเขาได้อยู่ต้องห้ามยืนนิ่งๆนะขยับนะเวลาเขาได้สมาธินี่เขาจะเชื่อเลยทีนี้โอ้จะทําอะไรเนี่ยเขาจบนั่นเลยมันแรกก็ขาดขาดเวลาเขาได้สมาธินี่ผู้ชายนี่ไม่เหมือนผู้หญิงหัวอ่อนแต่ผู้ชายเขาได้แล้วเขามันคงใช่ก็มันคงแต่ก็เหมือนคุณตาที่ตัวขาวๆแล้วทุ่งสูงแล้วหมอเนี่ยผมก็ขับรถให้หลวงพ่อสนองเรื่อยแล้วตอนหนุ่มๆอ่ะครับชื่อตาอะไรมีวะ80แล้วเนี่ยเขาก็นั่งของเขาทั้งวันครับทีนี้เขาก็หมอหลวงพ่อสนองฝากไว้นั่นน่ะเออนั่นน่ะเมื่อจิตมันออกไปแล้วก็ให้กลับมาครับเมื่อเห็นมันออกไปก็ให้กลับมานั่นน่ะครับแกก็ได้ตรงนี้นะครับเกิดเดี๋ยวนี้สมาธิก็ดีอ่ะกล้าแกกล้าใช่นั่งได้ทั้งวันนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าก็แม่อุบลบอกว่าเห็นไหมยอมอุบลก็บอกว่าไอ้พวกฤาษีชี้ไปพวกมีญาณพวกเนี้ยมันจะกลับมาเกิดไงมันยังไม่สำเร็จอ่ะยังไม่สำเร็จทีนี้มันก็ใช่มันก็จะเคาะมันก็จะอะไรมันมีญาณไงนั่นน่ะมาต่อปั๊บนี่ก็เลยไม่ต่ออดีตชาติที่แล้วมาต่อนี่ก็เลยก้าวหน้าใช่นี่แหละยุคหลังเนี่ยมันจะหมดศาสนาพวกที่มีบุญเนี่ยกลับมาเกิดครับกลับมาเกิดแล้วมาทำต่อครับนั่นน่ะถ้าใครขยันก็ได้ของเขาก็แล้วกันนะได้ของดีเออวัดสังฆทานเนี่ยเราจึงบอกไงวัดสังฆทานอยู่มานานแล้วไม่ได้ทะเลาะกับใครแล้วต้นไม้มันก็ไม่ทะเลาะกับใครนั่นแหละแต่พวกเรานี่นะที่มันไม่สงบมันก็นึกว่าไม่ดีนั่นแหละอะไรต่ออะไรนั่นแหละที่บอกว่าลองดับไฟสิเดี๋ยวโยมจะเห็นพุทโธเลยมันมืดจะเข้าธรรมถ้าเดินมืดนั่นแหละทีนี้บางคนยังไม่ได้เนี่ยก็นั่งกันเยอะๆก็ไม่กลัวไงลองดับไฟเข้าไปสิโอ้โหนะลองไปนั่งอยู่คนโพคนเดียวนะบางคนเขามาวัดเขาบอกว่าเห็นข้อวัดกินข้าวมื้อเดียวทำตั้งตื่นตีสามเลิกนึกว่าจะนอนร่วมสี่ทุ่มห้าทุ่มทำไม่ได้เขาก็ท้องไงเขาก็ไม่อยากจะมาเวลาเขามาปฏิบัติจริงหนูไม่เชื่อว่าหนูทำได้แล้วเขาก็ทำได้อะก็ทำได้ครับก็มีสายเข้านะครับหลวงพ่อมาจากนครสวรรค์โยมสุรีครับอาจารย์ตุกโยมเอ็งอยากจะถามค่ะสาธุอยากจะถามว่านั่งสมาธิแล้วตัวลอยขึ้นค่ะ
มันรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นตัวเบาค่ะอ๋อมันตัวเบายังไม่ลอยตัวยังไม่ลอยแต่มันเบาใช่จิตมันลอยจิตมันลอยจ้าทีนี้เราก็รู้มันเฉยๆไว้เมื่อไปเห็นแล้วเราก็กลับมาดูที่ใจเรานั่นแหละดูความรู้สึกที่พุทโธไว้เราจะไปดูมันนั่นแหละเราก็ไม่กลัวนะนั่นแหละจิตมันนั่นแหละอย่าไปกลัวกลัวเดี๋ยวสมาธิมันไปรักษาสมาธิไม่ถูกไงก็เลยเสื่อมไปนั่นแหละมันก็เหมือนว่าเสื่อมไปทีนี้ถ้านั่นแหละหลวงพ่อสนองว่าเห็นเฉยเห็นให้กลับมาดูเฉยไว้ที่ใจเรานั่นแหละไม่ยินดียินร้ายไว้แล้วต่อไปมันจะก้าวหน้านะพวกภาวนาเนี่ยจิตเบาเนี่ยดีต่อไปมันจะเห็นมันจะเห็นความสงบมันจะเห็นปัญญามันจะเกิดเนี่ยกลับมาไปเห็นข้างนอกแล้วกลับมาเห็นข้างในกลับมาอยู่ในสมาธิของเราไว้นะมานั่งพิจารณาใจของเราสงบไว้นั่นแหละที่บอกว่าแล้วต่อไปจะได้ไม่กลัวนะบางคนบอกว่าเดินเข้าป่าก็ไม่กลัวเดินจงกรมทีนี้เกิดญาณมันดับไงพอญาณมันดับแล้วกลัวสิตอนนั้นก็ไม่ได้โทรมาคุยอีกเลยนั่นนะญาณมันดับมันอยากจะถามอีกข้อค่ะจ้าถามว่าบางครั้งนั่งสมาธิไม่เห็นอะไรเลยอะไรเนี่ยมันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันสงบอยู่ที่ใจเราแล้วทีนี้มันว่างอยู่ก็รู้ว่ามันว่างนะมันมีตัวรู้อยู่ไงเหมือนอย่างกับเรานั่งขับรถแต่ไม่มีคนขึ้นไงเราก็รู้ว่าวันนี้เก้าอี้เราว่างหมดเลยเราก็รู้ว่ามันว่างพอมีคนเยอะเราก็รู้ว่าวันนี้มีคนเยอะแบบสมมุติแบบนั้นนะเราจะไปกลัวนะมันว่างมันว่างไปกี่วันนะเราก็ดูมันว่างไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเดี๋ยวมันกลับมาคิดนึกเราก็รู้เนี่ยมาเห็นที่บอกว่าเห็นจิตเกิดดับนี่แหละของตัวเราของใจเราแล้วมันจะดีนะสมาธิแล้วก็แบบกูค้างก็นั่งแล้วก็แบบยังไงอะนั่งแล้วเหมือนหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยนั่นแน่มันจะเข้าฌานหายใจเบานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราก็ส่งเสริมมันเลยนะหายใจยาวๆทีนี้มันเข้านิ่งให้มันนิ่งนานๆให้มันนิ่งให้ชำนาญก่อนนั่นแน่มันเข้าสมาธิของเขานะมันจะเข้าสมาธิแล้วลมไม่มีก็จะไปกลัวอีกมันลมละหยาบมันดับไปลมละเอียดมันจะมานี่แหละเรารักษาศีลไว้แล้วเราก็ทำอย่างนี้แหละทำไปต่อไปมันจะดีนะค่ะนวัตประการค่ะสาธุวันหลังโทรมาใหม่สาธุได้ธรรมะทีแล้วครับสาธุโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะเอ้าหลวงพ่อวุฒิพูดต่อมันจะหมดเวลาตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยในโยมนะก็พยายามนะฟังแล้วไปปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามแล้วเราก็จะก้าวหน้าในการปฏิบัติคนไม่เคยปฏิบัติลองฟังดูแล้วปฏิบัติตามที่เขาต่อที่เขาถามปัญหามาเพื่อจะตรงจริตของเรามานะชีวิตของเราได้มีที่เกาะมีที่พึ่งนะถ้าจิตเรามีที่เกาะมีที่พึ่งแล้วเนี่ยเราก็สบายใจนะพุทธเจ้าเขาบอกอนาคตเราไม่แน่นอนว่าวันนี้อยู่พรุ่งนี้อาจจะตายแต่ถ้าเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยจะอยู่จะตายเราก็ไปที่อยู่เราคือสวรรค์นะเราก็อย่าไปประมาทเรื่องนี้นะโยมนะจะเวลาก็หมดตอนนี้คนที่มีสมาธิครับแล้วเป็นมะเร็งครับโยมไม่ตายทักทีเนาะ บอกว่าใช่โอ้ฉันอยู่กับสมาธิฉันอยู่กับสติครับนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเขาฝึกไว้ดีแล้วธรรมะอดทนสามสี่สิบปีแล้วถ้าตายก็มีที่เกาะโอ้โหมันทรมานนะมะเร็งนะใช่นั่นแหละแล้วดูสิคุณโยม
อยู่กับสมาธิอยู่กับสติจริงๆนั่นแหละป้าหมดเวลาแล้วก็ขอครับเนี่ยสำหรับในวันนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจนะฮะเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000นะฮะแล้วก็ท่านใดที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมได้ที่โปรแกรม YouTube โดยค้นหาจากชื่อรายการที่ออกอากาศนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายจากทางบ้านที่โทรเข้ามากับทางรายการในวันนี้ด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมครับขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ทำทุกๆบุญเราชาวพุทธทั่วโลกก็ดีขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมThank you.